สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับกลับมาพบกันนะครับกับย่ำค่ำยำข่าวทางช่อง13สยามไทยประจำค่ำวันจันทร์วันนี้ครับค่ำวันจันทร์วันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่1กุมภาพันธ์2559ครับสวัสดีครับคุณณัฐวุฒิสวัสดีครับก็นับจากวันนี้ไปก็เหลืออีก20วันครับผมกิจกรรมอะไรฮะวิ่งเดินวิ่งการกุศลเสื้อที่เราใส่เนี่ยแหละครับนะฮะส่วนคุณณัฐวุฒินั้นอำพรางไว้อยู่ด้านในแต่ก็คือเสื้อที่เราจะใช้นะครับในการเดินวิ่งนะฮะไม่ใช่เดินวิ่งการกุศลครั้งที่2นะครับที่เราจัดกันนี่แหละครับเสื้อที่สวยงามแล้วก็ผู้ชนะก็จะมีเหรียญรางวัลมอบให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้สมัครตอนนี้เนี่ยคิดว่ายังไม่น่าจะสายเกินไปก็ติดต่อมาทางช่อง13สยามไทยได้นะครับในการที่จะมีส่วนร่วมกันที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับวันที่21กุมภาพันธ์2559นี้ปกติเราผ่านเส้นนั้นรถจะติดใช่ไหมฮะแล้วก็เปลี่ยนไปเดินซะครับบางครั้งไปเดินไปวิ่งนะครับเปลี่ยนเราได้กำลังกายเราได้ออกกำลังกายด้วยครับนะครับครั้งนี้นี่เป็นครั้งที่2นะครับในการจัดเพื่อเรียกว่าจัดเพื่อหารายได้เนี่ยไปช่วยการทุนการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสครับนะครับก็เรียนเชิญนะครับสำหรับท่านที่สนใจจะร่วมกับช่อง13สยามไทยในครั้งนี้ก็เรียนเชิญได้ครับผมนะครับวันนี้วันที่1กุมภาพันธ์นะครับแต่ก็มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นมากมายในบ้านเมืองเรานะครับครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นข่าวคลึกโครมกันพอสมควรคุณณัฐวุฒิจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่อยากที่จะหยิบมาพูดคุยสักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเป็นเรื่องของความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นมันเป็นความโหดเหี้ยมแล้วก็โหดร้ายนะครับที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพัทลุงใช่มั้ยฮะครับที่มีผู้ต้องหาตอนนี้เนี่ยมอบตัวมาแล้วเข้ามอบตัวแล้วเนี่ย2คนด้วยกันนะครับอายุเนี่ย19กับ17ปีนะฮะแล้วก็กระทําการค่อนข้างที่จะเรียกว่าโหดร้ายแล้วก็เหี้ยมโหดพอสมควรครับนะครับแล้วก็มันไม่น่าที่จะมาเป็นเยี่ยงอย่างแบบนี้เลยไม่น่าคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้เนี่ยบ้านเมืองของเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคุณณัฐวุฒิทำไมการตัดสินปัญหาเนี่ยเราใช้วิธีการที่มันไม่ถูกต้องแล้วก็รุนแรงมากเลยนะครับจากข่าวคราวที่เราได้ชมการได้ฟังกันมาเนี่ยนะครับวัน2วันนี้เนี่ยก็มีผู้ต้องหาเนี่ยนะครับเรียกว่าล่อลวงคู่สามีภรรยาไปแล้วก็ขุดหลุมนะครับฝังคนที่เป็นสามีนะครับแล้วก็ให้ดูตัวเองนั้นทำล่วงละเมิดภรรยาของตนเองของสามีเนี่ยนะฮะคือคนร้ายเนี่ยผู้ต้องหาไม่ใช่คนร้ายผู้ต้องหานะครับให้การอย่างนั้นนะครับแล้วก็ให้ดูนะครับผู้ต้องหากระทำซึ่งสุภาพสตรีท่านนี้เนี่ยกำลังตั้งครรภ์ด้วย3เดือนคุณดูมันทำนะฮะหลังจากนั้นก็เรียกว่าทำร้ายชีวิตคือสังหารน่ะครับคนที่เป็นสามีแล้วก็ที่ลงไปในหลุมนะฮะคือขุดหลุมแล้วก็ให้ลงไปนั่งด้วยนะจากที่เขามีการสอบสวนเนี่ยนะครับให้ลงไปนั่งดูซิว่าความลึกพอแล้วหรืออย่างแล้วก็ใช้ปืนนะครับ2คนนะฮะคนแรกคนที่2นะครับหลังจากนั้นก็จัดการกับสุภาพสตรีนะครับแทงคือผมไม่อยากจะบอกว่าทำอะไรนะและจากนั้นก็โยนลงไปที่เหวแต่ปรากฏว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตนะครับสลบไปวักคืนนึงหลังจากนั้นก็ร้องให้คนช่วยซึ่งตอนนี้นะครับดารานักแสดงนะครับคุณบุ๋มนี่ก็ออกมาบอกว่ามันน่าจะโทษเนี่ยมันน่าจะถึงที่สุดนะครับอย่าไปมองว่าเป็นเพราะว่าเป็นเยาวชนเดี๋ยวก็ออกมาลอยนวลอีกนะครับก็วิงวอนไปว่าอย่างนี้เนี่ยตั้งเป็นแก๊งเป็นกวนด้วยนะสาเหตุเนี่ยก็บอกว่าผู้ตายคือผู้ชายเนี่ยนะครับไปเรียกว่ามีครอบครัวแล้วแล้วก็ไปติดพันสาวซึ่งเกี่ยวข้องกันกับคนที่ลงมือผู้ต้องหาไงเกิดความโกรธแค้นโกรธแค้นแล้วก็นัดมาแล้วก็กระทําการอุกอาจในเช่นนี้เนี่ยนะครับตอนนี้ญาติๆก็กําลังติดต่อที่จะขอนําผู้ต้องหาเนี่ยตอนนี้จะมาแล้วใน2นะฮะยังเหลืออีกเขาบอกว่าคาดว่าจะมีอีก 3-4 คนเลยทีเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสังคมของเราอันนี้เนี่ยผมว่าเราก็ต้องดูแล้วนะครับคนเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะดูแลเลี้ยงดูลูกยังไงให้ลูกนั้นได้เกิดความอบอุ่นมีจิตใจที่ดีงามเราอย่าให้เกิดลักษณะแบบนี้เหมือนกับน้ำไฟไหม้ฟางเกิดแล้วเกิดเล่าเกิดแล้วเกิดเล่าบางคนบอกว่าขอให้เรื่องนี้เป็น
เรื่องสุดท้ายและคงจะไม่มีเกิดขึ้นอีกมันก็ยังเกิดขึ้นให้เราเห็นนะครับวันนี้เราเริ่มด้วยกับพระเรื่องข่าวที่มันดูรู้สึกหดหู่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมกำลังจะโยงมาถึงเรื่องของการเลี้ยงลูกการเลี้ยงลูกให้โตสมวัยแต่ผมก็เลยจะบอกว่านี่เป็นเหตุการณ์สถานการณ์นึงที่เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้มันอาจจะมีผลพวงมาจากตอนเล็กๆเนี่ยเขาขาดความรักขาดความอบอุ่นจากคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าใช่ไหมครับ มีหลายปัจจัยเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมภายรอบๆ บริเวณบ้านด้วยนะครับถ้าเกิดเพื่อนบ้านในบริเวณนั้นมีแบบเดียวกันเนี่ยเขาก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วหมายถึงรวมถึงทั้งอย่างภาพที่เห็นเป็นเยาวชนด้วยนะฮะอายุแค่17-19ยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยยังไม่20เลยนะฮะก็ทำคดีแบบนี้ได้ถือว่าไม่ใช่เรื่องน่านิ่งนอนใจแล้วในปัจจุบันนะครับเพราะว่าคนที่ทำคดีแบบนี้รู้สึกว่าอายุเริ่มน้อยลงทุกวันนะครับอาจจะเป็นเขาเห็นผู้ใหญ่ที่ทำคดีแบบนี้แล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่โดนลงโทษอะไรฆ่าคนตายก็เดี๋ยวสักพักไปนอนอยู่ในคุกสักแป๊บนึงก็ออกมาแล้วคดีหนักๆหน่อยก็นานอยู่นานหน่อยแต่ก็ได้ออกมาแล้วถึงวันสำคัญลดโทษอีกนะครับก็เขาเห็นว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องน่ากลัวเลยกับการเข้าคุกและตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะตั้งเป็นแก๊งเป็นกวนเลยนะฮะกวนด้วยเหมือนกับเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในพื้นที่เลยทีเดียวนี่คือภาพที่มันสะท้อนขึ้นมากับสังคมของไทยเรานะเราว่าสังคมเราแคบมันนี่คือสังคมของบ้านเมืองเราคนไทยเราเดี๋ยวนี้เนี่ยจิตใจที่หลายคนบอกว่าเราเนี่ยเป็นเมืองแห่งศาสนาแต่ศาสนาเนี่ยวันนี้ไม่ได้ช่วยเรียกว่าขัดเกลาจิตใจมนุษย์ได้เลยครับเพราะว่ามนุษย์เราไม่ได้เห็นความสำคัญของศาสนาไงคุณณัฐวุฒิครับผมมัวแต่ไปอยู่กับเรื่องของการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นเรื่องของความอาฆาตมาดร้ายบางครั้งเนี่ยเรื่องของการบริโภคสื่อต่างๆหรือเรื่องของภาพยนตร์ที่มันเป็นการลอกเลียนแบบมาหรือเกิดกับความเคยชินอะไรอย่างที่คุณณัฐวุฒิบอกเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆที่มันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งนี้ครั้งแรกหรือครั้งนี้ครั้งเดียวมันเกิดขึ้นมานานในลักษณะแบบนี้แล้วมันก็กำลังจะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้เนี่ยผมว่ามันก็ต้องหาวิธีการแล้วแหละในการที่จะยับยั้งจิตใจคนเราเนี่ยเราควรจะยับยั้งด้วยกับอะไรแบบไหนผมว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเริ่มต้นเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่แหละผมว่านะครับตอนนี้ใครที่มีลูกที่อยู่ในวัยกำลังเจริญเติบโตเนี่ยนะฮะเรื่องของการดูแลเอาใจใส่สำคัญมากครับนะครับเขาถึงบอกว่าเรื่องของการที่จะเลี้ยงลูกให้โตสมวัยเนี่ยพ่อแม่เนี่ยต้องรู้ทันดิจิตอลผมเลยมีบทความนี้จริงๆแล้วผมยุคปัจจุบันเลยนะฮะผมอยากจะโยงมาเรื่องนี้ไงแต่เผอิญนึกถึงเรื่องนี้เรื่องของความโหดร้ายขึ้นมาก่อนมันก็เลยจะเป็นได้โยงมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีส่วนสำคัญนะในการที่จะดูแลเพราะว่าเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเขาเป็นคนแนะเลยนะคุณณัฐวุฒิครับลองฟังดูไหมครับว่าเขาแนะว่าคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องทำอะไรยังไงลูกเราถึงจะได้อยู่ในคันลองของคนดีและจะได้เป็นเยาวชนที่ดีในอนาคตด้วยแนะว่าอย่างนั้นแต่ผมคิดว่าโดยความเป็นคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่เนี่ยรู้อยู่แล้วล่ะว่าควร ควรจะเลี้ยงลูกยังไงแต่บางครั้งเนี่ยอาจจะยังไม่มีเวลาอาจจะยังไม่สะดวกไม่พร้อมในหลายๆด้านนะครับแล้วเขาแนะมายังไงบ้างแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารต่างๆสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตไอแพดไออะไรไอจนเจ็บคอเลยเนี่ยนะ มันก็มีหลายอย่างที่ทำให้บางทีคุณพ่อคุณแม่ก็รำคาญไงบางทีคุณพ่อคุณแม่อยากจะทำงานไม่อยากให้เด็กมายุ่งอ่ะเอาไปให้ลูกไปนั่งรูดเล่นกงเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็ขาดการเอาใจใส่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นผลทางด้านจิตใจได้ครับนะฮะผู้เชี่ยวชาญเขาแนะอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีอาทิสมาร์ทโฟนนะครับแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเด็กๆมากขึ้นจนทำให้เด็กบางรายมีพฤติกรรมก้าวร้าวขาดสมาธิในการเรียนขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในวัยเดียวกันและมีภาวะสมาธิสั้นเทียมคือการเล่นพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเด็กสมาธิสั้นที่เป็นมาแต่กำเนิดมันอาจจะมีใช่ไหมฮะแต่นี่หมายถึงว่าเราอยู่กับสิ่งแบบนี้มากไปเนี่ยมันก็เป็นสมาธิสั้นได้เหมือนกันแต่เป็นสมาธิสั้นเทียมเทียมอยู่ครับผมซึ่งเรื่องนี้นะครับศูนย์การMBK Center ศูนย์การค้าในเครือ MBK Group เนี่ยเขาจัดเสวนาในหัวข้อเลี้ยงลูกอย่างไรให้เติบโตสมวัยในยุคดิจิตอลนะครับโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐธรพิทยรัตน์เสถียรนะครับภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมาร่วมแบ่งปันความรู้และก็ประสบการณ์นะครับในแพทย์
ณัฐธรนะครับได้บอกว่าการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีมากเกินไปเนี่ยนะครับส่งผลทำให้เกิดสมาธิสั้นเทียมได้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยเด็กจะมีอาการคล้ายๆกับโรคสมาธิสั้นซึ่งสาเหตุเกิดจากสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่ตามใจลูกมากเกินไปเด็กบางคนหมกมุ่นแต่เกมเวลาไปเรียนก็จะนึกถึงแต่เรื่องเกมจนขาดสมาธิในการเรียนบางคนถึงขั้นเอาแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนไปเล่นใต้โต๊ะเรียนหากพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจและปรับเปลี่ยนการเลี้ยงดูเด็กก็จะมีอาการดีขึ้นโดยไม่ต้องเข้ารับการรักษาเช่นวางระเบียบวินัยในการทำกิจวัตรประจำวันให้เด็กๆรู้ว่าเวลาไหนควรทำอะไรหรือจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านไม่ให้มีสิ่งเร้าเยอะเช่นเมื่อกลับถึงบ้านห้ามเปิดโทรทัศน์ทันทีเก็บของเล่นให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อเด็กๆจะได้ไม่วอกแวกหรือเล่นของเล่นก่อนทำการบ้านซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองควรฝึกลูกตั้งแต่เล็กๆเพื่อเขาจะได้เชื่อฟังแต่สำหรับเด็กที่ต่อต้านไม่เชื่อฟังจนถึงขั้นอาละวาดพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องมีความหนักแน่นถ้าสิ่งที่ลูกเรียกร้องไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเราต้องปล่อยให้เขาอาละวาดไปพอถึงจุดหนึ่งเขาก็จะเลิกอาละวาดไปเองเมื่อรู้ว่าวิธีการที่ทำไม่ได้ผลในการเรียกร้องความสนใจนะครับเขาก็จะหยุดไปเองครับโดยนะครับคุณหมอณัฐธรในแพทย์ณัฐธรได้แนะนำเพิ่มเติมนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์รวมถึงเกมและก็สื่อออนไลน์เนี่ยนะครับได้รับการพัฒนาให้น่าดึงดูดใจและเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเด็กๆมากขึ้นซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองควรสนใจว่าลูกใช้ประโยชน์หรือเล่นแอปพลิเคชันอะไรจากอุปกรณ์เหล่านี้บ้างและควรมีเทคนิคในการควบคุมดูแลเด็กๆในยุคดิจิตอลดังนี้คือ 1. กำหนดเวลาให้ชัดเจนนะครับในการปฏิบัตินะพ่อแม่นะครับข้อ 1. กำหนดเวลาให้ชัดเจนเช่นกำหนดให้เล่นวันละไม่เกิน1ชั่วโมงและวันหยุดอาจเพิ่มเป็น2ชั่วโมงเป็นต้นข้อ 2 ครับสอดส่องดูแลคอยดูว่าสิ่งที่ลูกเล่นอยู่คืออะไรมีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนกับวัยของเขาฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องคอยชี้แนะให้กับลูกเพราะเด็กในยังตัดสินใจเองได้ไม่มากและไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนี่คือข้อ2ข้อ3ที่พ่อแม่ต้องทำนะครับไม่ควรให้เด็กอายุต่ำกว่า2ปีใช้สื่อเทคโนโลยีเด็กเล็กที่มีอายุไม่ถึง2ปีนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยนะครับไม่ควรให้เขาใช้สื่อเทคโนโลยีเลยเพราะยังไม่มีความจำเป็นสำหรับเด็กในวัยนี้ให้เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูก อย่างการพูดคุยหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาจะดีกว่าเด็กๆจะได้มีพัฒนาการด้านการสื่อสารระหว่างกันเมื่อเขาผ่านพ้นวัยนี้ไปจึงค่อยเปิดโอกาสให้เขาได้สัมผัสสื่อต่างๆมากขึ้นตามวัยแต่ผมว่า2ขวบนี่น้อยไปนะใช่เขาบอกว่าช่วงนี้ไม่ให้เลยไม่ให้เล่นพ่อแม่ต้องคอยดูแลเลยเพราะน่าจะสัก7ขวบเนี่ยกำลังดีไม่ให้เล่นเลย7ขวบเนี่ย2ขวบนี่เหมือนจะน้อยไปนะฮะเขาบอก2ขวบตั้งแต่2เด็กที่อยู่ในวัย2ขวบเนี่ยนะครับไม่ควรให้แตะต้องไม่ควรให้นะควรให้มีการปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่มีการพูดคุยกันเพราะเดี๋ยวนี้เราจะเห็นจากภาพเมื่อสักครู่เห็นไหมครับว่าเด็กนะฮะก็นั่งเล่นแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยจะพูดคุยกันบางคนบอกยอมน้ำลายบูดแล้วไม่คุยกันแต่ผมเห็นว่ามีเคยมีรัฐบาลหนึ่งที่จะแจกแท็บเล็ตด้วยนะแต่ผมมองว่าจริงๆมันไม่จำเป็นเลยนะครับเพราะว่าในสมัยอดีตเนี่ยเราก็ไม่ได้อาศัยแท็บเล็ตในการที่จะศึกษาหาความรู้อะไรสักเท่าไหร่โดยส่วนใหญ่แล้วก็คือผู้ปกครองเนี่ยแหละที่จะเป็นครูแทนแท็บเล็ตเหล่านี้นั่นจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าโดยอาจจะมีเกมมีคำถามอะไรขำๆมาเล่นกับลูกมาเล่นกับคนในบ้านอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เกิดหนึ่งได้ความสุขในครอบครัวด้วยบุตรหลานได้ความรู้จากสิ่งที่เราสอนด้วยเขาได้ซึมซับเขาจะได้เคารพเราว่าเรามีความรู้เหนือเขาแต่วันนี้คุณพ่อคุณแม่ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับบางส่วนหนึ่งเลยส่วนมากเนี่ยจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลานะครับคุณพ่อคุณแม่บอกว่าไม่มีเวลาเพราะบางครั้งในบางครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ทำงานทั้ง7 วันเลยนะฮะหรือบางทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่มีโอกาสเลี้ยงลูกเองส่งลูกไปอยู่ให้กับปู่ย่าตายายตามต่างจังหวัดบางคนเนี่ยเข้ามาทำงานในกรุงเทพหรือบางทีอยู่ในกรุงเทพนี่แหละเป็นคนพื้นที่นี่แหละแต่เวลาจะอยู่กับลูกไม่มีให้ปู่ย่าตายายหรือว่าให้พี่เลี้ยงคอยดูใช
ฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่กล้าที่จะดุลูกเราไม่กล้าที่จะสอนลูกเราใช่ไหมครับหรือคนที่เป็นปู่ย่าตายายเนี่ยโดยธรรมชาติอยู่แล้วแหละยิ่งถ้าเป็นหลานคนแรกคุณณัฐวุฒิครับโอ้โหจะโอ้หน้าดูเลย นะฮะแล้วก็จะตามใจสารพัดอ้าวหลานอยากได้อะไรบางทีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยดุนะฮะไปดุลูกตัวเองเนี่ยแต่ปู่ย่าตายายบอกอย่ามาดุหลานฉันนะมันก็เป็นการทำเหมือนกับให้ท้ายเด็กด้วยอันนี้มันก็มีส่วนประกอบหลายๆอย่างแล้วยิ่งด้วยกับเศรษฐกิจแบบนี้การทำมาหากินเนี่ยมันจะอยู่นำหน้าเลยครับฉันต้องออกไปทำงานฉันต้องไปหากินเวลาจะดูลูกไม่มีมันจะนำมาซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผมยกตัวอย่างข่าวแรกที่เราได้คุยกันครับนะฮะแต่ผมว่าด้วยธรรมชาติของคนแล้วเนี่ยนะผมมองว่าจริงๆแล้วการที่ผู้ชายเนี่ยมีความแข็งแรงกว่าผู้หญิงเนี่ยนั่นคือจริงๆผู้ชายต้องทำหน้าที่เลี้ยงดูครอบครัวคนเดียวใช่ส่วนผู้หญิงเนี่ยคุณมีหน้าที่แค่ดูลูกเท่านั้นแหละเลี้ยงดูแลครอบครัวภายในบ้านเตรียมกับข้าวให้สามีส่งสาวรงสงสอนลูกให้ดีจริงๆมีหน้าที่แค่นี้เท่านั้นเองใช่เขาถึงบอกว่าผู้หญิงเนี่ยเปรียบเสมือนราชินีแห่งบ้านแต่เวลาเราพูดอย่างนี้เนี่ยนะครับเราจะคนหลายๆท่านเนี่ยจะบอกเอ้ยอันนี้นี่มันเป็นหัวโบราณเกินไปหรือเปล่าแต่เพราะว่าวันนี้เนี่ยทุกคนออกมาทำงานนอกบ้านเหมือนกันครับเลยใช่ไหมออกมาทำงานนอกบ้านเหมือนกันเลยไม่มีเวลาที่จะดูแลลูกไม่มีเวลาในการที่จะอบรมสั่งสอนลูกครับนะฮะเอาล่ะมาดูข้อ4ครับเขาบอกว่าเล่นได้ลูกเนี่ยเล่นสมาร์ทโฟนได้นะฮะแต่ไม่ใช่เป็นเจ้าของพ่อแม่ผู้ปกครองทั่วไปบางครั้งเมื่อเห็นว่าลูกอยากได้อุปกรณ์เทคโนโลยีก็ซื้อให้แต่สิ่งที่ตามมาคือลูกเนี่ยจะแสดงความเป็นเจ้าของมักโกรธและแสดงอารมณ์รุนแรงเมื่อพ่อแม่บอกให้หยุดเล่นจนทำให้พ่อแม่ไม่สามารถควบคุมการใช้งานนะครับสิ่งเหล่านี้ของลูกได้ฉะนั้นพ่อแม่ยังต้องคงความเป็นเจ้าของแต่ให้สิทธิ์ลูกๆในการเล่นได้บ้างเพื่อควบคุมเวลาในการเล่นอุปกรณ์เทคโนโลยีของลูกได้ข้อ5ถัดมาข้อ5นะครับเล่นอย่างสมดุลหรือว่าเล่นอย่างสมดุลนะฮะเด็กสมัยนี้นะครับมักจะเล่นแต่แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนหรือเกมจนทำให้ขาดการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆหรือสังคมและทำให้การเล่นแบบใช้จินตนาการอย่างเด็กรุ่นก่อนๆขาดหายไปแต่เด็กเดี๋ยวนี้น้อยนะไม่มีจินตนาการใช่นะครับส่งผลให้ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กลดลงดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองควรจัดสรรเวลาให้ลูกอย่างสมดุลโดยให้เขาทำกิจกรรมอย่างอื่นบ้างเช่นเล่นกีฬาเต้นร้องเพลงวาดรูปสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์วิ่งเล่นกับเพื่อนๆบ้างข้อ6นะครับเรียกร้องความสนใจจากเด็กติดเกมเวลาที่เด็กใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีแล้วไม่สนใจเมื่อพ่อแม่เรียกหรือพูดคุยด้วยพ่อแม่ควรเดินเข้าไปใกล้ๆเพื่อให้เขาสบตาหรือถ้ายังไม่สนใจอีกควรเดินไปสะกิดที่โตของเด็กเพื่อให้เขาฟังในสิ่งที่พูดสุดท้ายข้อที่7ก็บอกว่าพ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีการที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะเลี้ยงลูกให้ดีได้ในยุคดิจิตอลนั้นเราควรมีวินัยในตัวเองก่อนหากเราใช้สื่อเทคโนโลยีมากเกินไปกลายเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้แก่ลูกอีกทั้งยังส่งผลให้เวลาที่การดูแลใจใส่ลูกน้อยลงไปด้วย อันนั้นจริงเลยอันนี้เนี่ยเขาขมวดปมไว้เลยว่าลูกจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยอยู่ที่ตัวอย่างจากพ่อแม่แหละถ้าพ่อแม่เนี่ยพอว่าปุ๊บก็หยิบพวกนี้มาเล่นว่าปุ๊บก็เอามาเล่นเกมพอลูกเห็นอ้าวพ่อก็ยังเล่นเลยแม่เราก็ยังเล่นเลยพอว่างก็หยิบมาละแล้วก็ลูกอ่ะเล่นนู่นส่งไลน์นู่นนั่นนี่เงี้ยนะลูกเห็นด้วยความเคยชินสภาพแวดล้อมแบบนั้นลูกก็เอาอย่างเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่นี่แหละต้องพยายามหากิจกรรมให้ลูกทำหลีกเลี่ยงพวกนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราปฏิเสธความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเราให้เล่นด้วยลูกสัมผัสแต่ต้องอยู่ในภาวะที่ควรที่จะเล่นหรือว่าควรที่จะยังไม่เล่นครับเพราะวันนี้เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าแม้แต่คนสูงวัยก็ตามยังหลงใหลในเรื่องของการเล่นสมาร์ทโฟนเลยโอ้โหทุกวัยเลยจริงใช่ไหมฮะตั้งแต่อนุบาลยันวัยเกษียณอะเราจะเห็นแม้แต่กระทั่งใน Facebook นะครับรูปแอปเบลนี่มีตั้งแต่อนุบาลยันวัยเกษียณจริงๆคือเขาเล่นกันทุกเพศทุกวัยทำไมแต่ก่อนเนี่ยตอนที่นั้นผมอยู่กับยายแต่ว่าพอกลางคืนมาเนี่ยเขาก็จะมีกระดาษแผ่นนึงเขาจะมาวาดของในบ้านนี่แหละแล้วก็ทายว่าเนี่ยคือรูปอะไรเราก็จะเล่นกันแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากในบ้านก็ทำให้เรามีจินตนาการมีอะไรมากขึ้นครับแล้วก็ผมเคยได้คุยกับคุณครูที่เขาสอนเด็กเล็กนะฮะคุณครูประถมวัยเวลาเขาสอนหลานๆเขาเนี่ยเขาก็มีวิธีการนะคือเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารแบบเนี้ยเขาจะไม่ให้หลานๆเขาลูกๆเขาได้เล่นอ้าวละเขาจะให้กระดาษหลานๆเขานะครับอยู่ในวัยเรียนเด็กเล็กนี่แหละสามสี่ขวบเนี่ยเวลาจะเดินทางไปไหนก็ตามเนี่ยเขาใช้กระดาษแล้วก็ดินสอไป
แล้วก็ให้บอกให้วาดหรือให้เขียนถ้าเขียนไม่ได้ก็ให้วาดว่าในระหว่างที่รถวิ่งไปเนี่ยเขาเห็นอะไรเขาเจออะไรแล้วก็ว่าให้เขียนมาแล้วก็มาส่งให้เขามาถึงบ้านหรือว่าหลังจากถึงแล้วหรือว่าไปเที่ยวอย่างเงี้ยไปเที่ยวตามต่างจังหวัดเนี่ยเขาเจออะไรบ้างเขาก็ให้เด็กอะวาดถ้าเด็กชอบวาดก็ให้วาดบรรยายเป็นภาพหรือเขียนมาว่าเขาเจออะไรที่เขาสะดุดตาเขานะไม่ได้ทุกอย่างนะเอาที่เขาจำได้ว่าเขาไปเจออะไรมาบ้างเพราะอันนี้ก็เป็นการฝึกให้เด็กได้สังเกตด้วยนะครับนี่คือการฝึกแต่ของเราเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นตัดความรำคาญเอาเป็นเลยลูกนะส่วนหนึ่งผมก็มีลักษณะแบบนั้นเหมือนกัน อันนี้เดี๋ยวเขาไม้ตัวเองตีหัวตัวเองนะเนี่ย นะฮะเอาละครับเขาถึงบอกว่าลูกจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็อยู่ที่พ่อแม่ดังนั้นลูกจะเป็นคนดีจะเป็นคนไม่ดีพ่อแม่เป็นตัวอย่างอันดับต้นอันดับแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าร้อยคำพูดไม่เท่ากับหนึ่งการกระทำเราพร่ำสอนไปสอนอย่างเดียวบอกอย่างเดียวนะครับแต่เราไม่เคยกระทำให้ลูกเห็นเลยเนี่ยแล้วลูกจะไปเชื่อได้ยังไงผมเคยยกตัวอย่างหลายครั้งบอกว่ามีลูกชายลูกชายเอ้ยอย่าดื่มเหล้านะอย่าสูบบุหรี่นะมันไม่ดีพ่อก็สอนบอกเงี้ยนะแต่เวลาลูกกลับถึงบ้านอ่ะพ่อยังนั่งกุ้งอยู่กับเพื่อนพ่อยังนั่งสูบบุหรี่อยู่หลังบ้านหลังทานอาหารเสร็จแล้วลูกจะไปเชื่ออะไรล่ะในเมื่อพ่อบอกไม่ดีแต่พ่อยังทำใช่นี่แหละเขาถึงบอกว่าร้อยคำพูดไม่เท่ากับหนึ่งการกระทำเด็กตัวนี้ฉลาดนะเถียงทันควันเลยทีเดียวล่ะนะครับก็เอามาฝากกันนะครับให้คนที่เป็นคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองได้คิดกันว่าวันนี้เนี่ยเราให้ความสำคัญกับลูกเรามากน้อยอย่างไรหรือเราเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ช้ามาเงินอยู่บนโต๊ะทำงานลูกไปหยิบเลยแล้วพ่อก็ออกไปทำงานพอหลังจากนั้นลูกจะไปโรงเรียนหรือเปล่าพ่อก็ไม่รู้แม่ก็ไม่ทราบเพราะออกไปทำงานทั้งคู่ไม่มีใครดูแลเรื่องของอาหารการกินเพราะต่างคนต่างต้องเร่งรีบในการออกไปทำงานใช่ไหมครับนะฮะแล้วลูกอยู่กับใครลูกไปอยู่ไปที่ไหนไปยังไงก็ไม่มีพ่อแม่ก็ไม่รู้เพราะเวลากลับมาพ่อแม่ก็กลับมาดึกแล้วลูกก็เข้านอนแล้วไอ้ระหว่างที่พ่อยังไม่กลับเนี่ยลูกอยู่บ้านหรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับบางทีเห็นห้องปิดเงียบนี่เอ๊ะลูกคงหลับไปแล้วแต่ที่ไหนได้พอพ่อเข้านอนลูกเพิ่งย่องเข้าบ้านเข้าห้องก็มีนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับก็เป็นว่าสรุปก็คือแบบอย่างของพ่อแม่นี่แหละคือคำสอนที่ดีที่สุดนะครับแทนคำพูดแต่ผมชอบที่คุณอนุทุบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการดูแลครอบครัวเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้ชายโดยตรงครับนะครับโดยตรงคนที่เป็นคุณแม่เนี่ยนะครับนี่แหละเขาบอกเป็นราชินีของบ้านไงดูแลตอนนี้เนี่ยพูดถึงว่าเวลาคุณแม่ออกไปทำงานนอกบ้านเหนื่อยเหมือนกันคุณพ่อกลับมาก็เหนื่อยคุณแม่ทำงานนอกบ้านกลับมาก็เหนื่อยในหน้าที่ของความเป็นคุณแม่ต้องมาดูแลเรื่องบ้านเรื่องช่องหากระพงกับข้าวเท่ากับเหนื่อยเป็นสองเท่านะฮะแล้วไปเจอพ่อบ้านที่ไม่เอาไหนอีกไม่ทำอะไรอีกก็ถึงได้มีปัญหากันกลับมาก็แบบเกงในเป็นเลข8อะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องร้อนๆนะกลับมาเรื่องหนาวๆกันมีเรื่องหนาวๆนะครับก็คือคุณกฤษดาบุญราชนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุดนะครับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด37จังหวัดด้วยกันนะครับก็คือในแก่จังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิสุรินทร์บุรีรัมย์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์สกลนครนครพนมบึงกาฬมุกดาหารอุดรธานีหนองคายเลยหนองบัวลำพูอุบลราชธานีอำนาจเจริญศรีสะเกษยะโสธรกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีพิษณุโลกตากสุโขทัยเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์ลำปางเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาแล้วก็แพร่นะครับขอขั้นนิดนึงไม่มีกรุงเทพใช่ไหมครับไม่มีเป็นที่น่าเศร้าใจคือมันไม่มีกรุงเทพนะสิครับตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับได้ติดตามตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคาดว่าในช่วงวันที่2ถึงวันที่7กุมภาพันธ์นี้อากาศจะหนาวเย็นลงอีก 2-4 องศาใน37จังหวัดนี้ฮะกรุงเทพพลาดอีกแล้วปลัดกระทรวงมหาดไทยได้บอกนะครับว่าสำหรับการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาจจะเกิดขึ้นจากอากาศหนาวเย็นมีลมแรงในให้จังหวัดเนี่ยดำเนินการดังนี้ก็คือ1ให้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทราบเกี่ยวกับภัยอันตรายอันเกิดจากสภาวะอากาศเย็นและมีลมแรงในระยะ 5-6 วันนี้นะครับซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งส่งผลต่อพืชผลทางการเกษตรให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากภัยธรรมชาติเตรียมเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าให้เพียงพอและดูแลรักษาสุขภาพ
จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นนะครับป้องกันทรัพย์สินบ้านเรือนจากลมแรงพร้อมเตือนเรื่องของอัคคีภัยจากการก่อกองไฟผิงคลายหนาวนะครับแล้วก็การสัญจรขับขี่ยานพาหนะในช่วงที่มีปัญหาหมอกหนานะครับให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด2ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสำรวจตรวจสอบความต้องการเครื่องกันหนาวเพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์หากไม่เพียงพอให้เร่งประสานขอรับการสนับสนุนจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตนะครับรวมทั้งให้ติดตามเฝ้าระวังเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์อย่างใกล้ชิด3ให้จังหวัดดำเนินการตามแผนป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีนะครับข้อ4นะครับหากเกิดสถานการณ์ภัยรุนแรงในจังหวัดใดให้ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบนะครับจังหวัดนั้นๆให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนให้ทันท่วงทีพร้อมรายงานให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบนะครับโดยจะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทุกระยะนะครับก็คือในโซนของภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานครับผม37จังหวัด37จังหวัดที่ไม่มีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอาจจะมีเฉียวเฉียวแต่เขาบอกว่าอุณหภูมิอาจจะลดลงแต่ไม่ห้วบห้าวเหมือนสัปดาห์ที่แล้วนะอาจจะได้สัมผัสแบบอากาศกำลังสบายสบายก็ขอให้แผ่ปกคลุมมาทางกรุงเทพด้วยแล้วก็ปริมณฑลบ้างน่าจะมาถึงนะเห็นก็มีหลายคนก็แชร์นะว่าจะมีหนาวในช่วงต้นกุมภานี้ครับก็อาจจะได้ใส่เสื้อกันหนาวกันอีกครั้งนึงก็เขาบอกประมาณวันที่4ที่5กุมภาพันธ์นี้ใช่ไหมครับประมาณถึงวันที่7นะแต่ก่อนหน้านี้ก็คาดกันนะฮะต้นเดือนวันที่1เนี่ยนะฮะก็เริ่มอุณหภูมิจะเริ่มขยับละแต่ถึงยังไงก็ตามนะครับเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพนะครับก็ต้องดูแลกันพอสมควรบางคนบอกชอบอากาศหนาวเย็นหนาวมากเลยชอบมากๆเลยแต่ก็ปล่อยไม่ดูแลรักษาสุขภาพอันนี้เนี่ยถ้าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันไม่คุ้มกันนะครับชอบแต่ก็ขอให้อยู่ในการระมัดระวังอย่าประมาทแล้วก็ดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยแต่วันนี้นี่ยังคงร้อนระอุร้อนระอุร้อนระอุเลยเรียกว่ารอเรือเรามาชัดเจนร้อนระอุมากด้วยมากมากนะครับแต่ก็ยังไงได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยนะสัญญาณที่ธรรมชาติเตือนเราเนี่ยมันก็ทำให้มนุษย์ที่มีความรู้สึกนะผมว่าต้องคิดได้บ้างแล้วว่าทำไมอากาศถึงแปรปรวนทำไมถึงไม่ถูกต้องตามฤดูกาลที่ควรจะเป็นในอดีตหลายๆเรียกว่าหลายๆ10ปีนะครับมันเกิน50ปี60ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องของฤดูกาลเนี่ยมันยังเรียกว่าตามฤดูกาลอากาศก็จะมีร้อนฝนหนาวที่ประเทศไทยเรามีนะครับแต่มาเริ่มที่จะชัดเจนมากขึ้นก็คือเริ่มตั้งแต่ปี2ปีที่ผ่านมาและโดยเฉพาะเรื่องของภัยแล้งเนี่ยเขาเรียกว่าปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะวิกฤตพอสมควรแล้วเขาบอกวิกฤตหนักในรอบ50กว่าปีเลยครับกับภัยแล้งแต่เมื่อปีที่แล้วผ่านพ้นมาเนี่ยปีนี้เขาบอกว่าจะหนักกว่าปีที่แล้วอีกใช่ฮะตอนนี้ก็ทางปภ.เนี่ยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยนะครับก็เหมือนกับว่าประกาศไปแล้วว่ามี14จังหวัดนะครับที่จะเผชิญกับภัยแล้งนะครับทางด้านกรมชลเองก็บอกนะฮะว่าแล้งหนักในรอบ22ปีแต่ว่าก็ยืนยันนะครับว่ายังคงมีน้ำใช้ไปอีก5เดือนนะครับแล้วก็ฝนเนี่ยจะน่าจะตกในเดือนพฤษภาคมนี้แหละนะครับก็คือวันนี้คุณสุเทพน้อยไพโรจน์นะครับอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยนะครับถึงปริมาณน้ำใน4เขื่อนหลักนะครับได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยนะครับแล้วก็เขื่อนป่าสักของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเหลืออยู่ 3,457 ล้านลูกบาศก์เมตรต่ำกว่าปีที่แล้วที่มีปริมาณน้ำรวม 6,300 นะครับต่ำไปกว่าครึ่งนึงเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดในรอบ22ปีนะครับนับตั้งแต่ปี2537นะครับแต่ยืนยันว่าไม่กระทบต่อการใช้น้ำอุปโภคบริโภคนะครับและรักษาระบบนิเวศเพื่อผลักดันน้ำเค็มส่วนปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างรวมกัน 5.48 ล้านลูกบาศก์เมตรในขณะที่มีการใช้น้ำรวมกันวันละ17.90 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็จะมีปริมาณน้ำใช้ไปจนถึงเดือนมิถุนายน59นะครับก็ถือว่ายังพอจะคือตอนถูได้ถ่ายไปได้นะฮะคือตอนนี้เนี่ยเรื่องของวิกฤตในเรื่องของการใช้น้ำเนี่ยอาจจะยังไม่มากนักครับโดยเฉพาะคนตามเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพนะฮะก็จะไม่ค่อยรู้สึกจะประสบปัญหาแต่ผู้ที่ประสบปัญหาเนี่ยเรื่องของน้ำกินน้ำใช้น้ำบริโภคต่างๆที่เราเห็นนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในภาวะแห้งแล้งเนี่ยเราจะเห็นนะครับพี่น้องทางอีสานเราเนี่ยนะครับ
คือว่าอีสานแห้งแล้งมานานนับหลายปีนะเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องโกหกนะครับว่าแต่ละครั้งเนี่ยเราจะเห็นแผ่นดินแตกระแหงเนี่ยก็มาจากพี่น้องภาคอีสานของเรานะครับที่จะเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยอยู่ตลอดฉะนั้นเนี่ยเรานะฮะอย่างเราและท่านทั้งหลายที่ยังสบายๆเรื่องของการใช้น้ำเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้กันโดยไม่มีคำว่าประหยัดสะกดคำว่าประหยัดไม่เป็นอันนี้ไม่ควรทำครับนะฮะเรียกว่าต้องรู้จักใช้ไม่ใช่บอกว่าเออก็ฉันเงินของฉันพอถึงเดือนฉันก็จ่ายเงินค่าน้ำนะฮะฉันจะใช้ยังไงก็เงินของฉันมันก็ขึ้นตามมิเตอร์อยู่แล้วฉันใช้มากใช้น้อยเพราะฉันจะใช้น้ำฉันจะเปิดน้ำทิ้งไว้ทั้งคืนมันก็เป็นสิทธิ์ของฉันไอ้คิดแบบเนี้ยคิดแบบไร้สาระคิดแบบทุเรศอ่ะผมขออนุญาตใช้คำนี้นะมนุษยธรรมด้วยใช่ไม่มีจิตสำนึกถ้าคุณคิดแบบนั้นอ่ะนะฮะเพราะว่าเราต้องช่วยกันสิครับทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้ยเรามีเต็มที่แล้วก็ใช้เต็มที่เหมือนที่เวลาเราจะล้างถ้วยล้างจานซักผ้าซักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาละคนที่ยังไม่มีเครื่องซักผ้ามาซักมืออย่างเงี้ยบางทีเวลาซักแฟบเสร็จใช่ไหมครับก็ต้องไปใส่กะละมังที่มีซักน้ำรู้อายุนะซักแฟบผงซักฟอกผงซักฟอกผงซักฟอกนะฮะพอเราขยี้เสร็จแล้วก็ต้องบิดแล้วก็ใส่กระมังถัดไปใช่ไหมบางคนเพลินคุณณัฐวุฒิเปิดน้ำทิ้งไว้เลยให้น้ำมันล้นโอ้โหคุณเอาแค่ว่า5นาทีที่มันล้นออกไปแต่บางทีมันต้องทำอย่างนั้นจริงๆนะทำไมอ่ะเพราะว่าถ้าเราซักแล้วเราไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เนี่ยเวลาเราซักน้ำเปล่าใช่ไหมครับไอ้น้ำที่เราซักฝงซักฟอกออกไปเนี่ยมันไม่ออกไม่หมดมันออกไม่หมดแล้วก็ซักแล้วมันจะคาอยู่ในกะละมังแล้วก็ทำให้มันหลายๆน้ำหน่อยมันก็ยังดีกว่าเราปล่อยน้ำทิ้งไว้น้ำทิ้งไว้อ่ะมันอาจจะเปลืองมากกว่าที่เราซัก2ครั้งในน้ำกะละมัง2ครั้งหรือ3ครั้งด้วยซ้ำไปถูกไหมฮะหรือบางครั้งเนี่ยคุณณัฐวุฒิครับเวลาที่เราแปรงฟันเนี่ยบางคนมีอ่างล้างหน้าอ่างแปรงฟันใช่ไหมครับระหว่างที่แปรงก็เปิดน้ำไว้ด้วยแล้วบางทีบางคนก็เอามือรองน้ำเล่นละละละน้ำเล่นแทนที่จะปิดน้ำแล้วก็แปรงไปแล้วมือละ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 พูดเหมือนตัวเองทำเลยนะฮะครับหรือบางทีล้างจานล้างด้วยล้างจานเนี่ยจานใบหนึ่งล้าง5นาทีคุณครับแล้วบางคนล้างจานใบเดียวเนี่ยจะเปียกฉ่ำทั้งตัวนะเปิดน้ำเต็มที่เลยครับแล้วมันก็กระจายตามรูปจานเลยครับแล้วคนที่เขารู้จักวิธีการใช้น้ำให้ได้ประโยชน์เนี่ยเขาบอกวันวันทีเราซักผ้าเสร็จแล้วเนี่ยไอ้น้ำที่เรานั่นแฟบนะฮะแฟบเมื่อเราซักเราซักผงซักฟอกแล้วคุณแซวผมซักผงซักฟอกน้ำแรกไปใส่ใช่ไหมเขาไม่เทน้ำทิ้งนะเขาจะเอาน้ำเนี่ยใส่ไว้เพื่อบางทีไปล้างห้องน้ำไปนั่งก่อนครั้งหนึ่งไปขัดห้องน้ำนี่คือวิธีการแล้วในต่างประเทศอย่างฮ่องกงหรือไต้หวันก็ใช้แบบนี้นะแต่บ้านเราเนี่ยเททิ้งบางทีก็น่าเห็นใจนะบางที่เขาก็ไม่มีน้ำใช้จริงนะวันนี้ก็ท่านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเขาออกมาบอกว่ายอมรับว่าภัยแล้งบางที่เนี่ยตอนนี้น้ำดื่มน้ำใช้เนี่ยมีปัญหาแล้วก็เลยเตรียมจะขุดบาดาลแล้วนะครับวันนี้พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับกล่าวถึงกรณีที่พลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดนะครับโฆษกประจำสำนักนายกนะครับออกมาระบุถึงวิกฤตภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะฮะว่าเกิดจากการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลในยุคก่อนหน้าว่าอย่าให้ตนไปวิพากษ์วิจารณ์แล้วมาตีกันเลยนะฮะเพราะว่ารัฐบาลที่ผ่านมาก็ผ่านไปแล้วนะครับแต่ถ้าพูดถึงเชิงนโยบายประเทศเราควรมีการจัดระบบอย่างที่รัฐบาลพยายามทำอยู่นะครับส่วนหนึ่งเป็นการพยายามที่จะให้ประชาชนได้ทำเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนและสภาพน้ำนะครับท่านบอกว่ารัฐบาลนี้พยายามทำอยู่นะครับไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนทำเองรวมถึงไปใช้มาตรการรับซื้อทั้งหมดเลยมันก็จะเป็นปัญหานะครับอย่างที่ผ่านมาเบี่ยงเบนบิดเบือนพฤติกรรมของประชาชนนะครับจะทำอย่างไรที่ได้มาง่ายๆนะครับมันก็ไม่ทำให้เกิดระบบที่ยั่งยืนอันนี้เป็นคำกล่าวเป็นแนวทางของรัฐบาลที่จะทำแบบนี้นะครับในเรื่องของปัญหาภัยแล้งขณะนี้น้ำอุปโภคบริโภคยังมีปัญหาบ้างในบางพื้นที่นะครับเช่นพื้นที่ที่มีน้ำประปานะครับต้องมีการจ่ายน้ำเป็นเวลาบางพื้นที่ลดแรงดันน้ำเพื่อส่งน้ำให้น้อยลงบางพื้นที่ต้องใช้น้ำจากแหล่งน้ำอื่นเข้ามาช่วยเพิ่มปริมาณน้ำขณะที่น้ำสำหรับเกษตรนั้นน้ำที่จะใช้ทำการเกษตรนั้นนะครับถ้าพื้นที่ใดได้รับผลกระทบคงต้องประกาศเป็นเขตภัยพิบัติแล้วก็ประเมินความเสียหายอันนี้ท่านพลเอกอนุพงษ์บอกนะฮะแล้วท่านก็ได้บอกอีกนะครับว่าขณะนี้ถือว่ายังมีพื้นที่ที่เสียหายไม่มากสถานการณ์ในช่วงนี้ทางกรมชลประทานได้ยืนยันว่าน้ำที่มีอยู่ยังสามารถใช้ได้แต่ไม่สามารถใช้ในการสนับสนุนการปลูกพืชที่ใช้น้ำมากนะครับเช่นนาปรังถ้าจำเป็นต้องมีการขุดบ่อบาดาลมาช่วยในพื้นที่ที่เหมาะสมเข้าใจว่าหน่วยงานที่มีงบประมาณเช่นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับหรือหน่วยงานในท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทยก็จะเข้าไปดำเนินการนะครับก็คือถ้ามีบาดาลก็ให้หน่วยงานอื่นมาช่วยบ้างนะฮะช่วยขุดบ่อบาดาลในการที่จะใช้น้ำทำอย่างอื่นนะฮะครับ
ทั้งหมดทั้งปวงนี้นะผมว่าเรื่องของการให้ความเข้าใจให้ความรู้กับคนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆเนี่ยก็ตามในเรื่องของการเกษตรเรื่องของการชลประทานเรื่องของการใช้น้ำหรือการมีจิตสำนึกที่ดีเนี่ยมันก็เกิดจากการหล่อหลอมนะครับตั้งแต่เล็กๆครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองมาดูเรื่องของกรอบการศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาเขาบอกกำหนดทิศทางการศึกษาไทยใน5ปีข้างหน้าเนี่ยดร.สมศักดิ์ดลประสิทธิ์นะครับโฆษกสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเนี่ยได้พูดถึงความสำคัญของการวิจัยและการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาตินะครับโอ้ใช้คำที่ทุนปัญญาทุนปัญญาแสดงว่ามนุษย์เราเนี่ยมีสติปัญญาอยู่ละอยู่ที่ว่าเราจะนำมาใช้ได้ถูกต้องมากน้อยยังไงนะครับเขาบอกว่าเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติว่าในการพัฒนาการศึกษาของไทยเนี่ยต้องรวมถึงการสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมและภูมิปัญญาทางการศึกษาควบคู่กันไปด้วยโดยนำกรอบยุทธศาสตร์ชาติปี20ปีคือพ.ศ. 2560ถึง 2579ของรัฐบาลที่มีวิสัยทัศน์เพื่อเป็นประเทศที่มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนมาใช้ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อครอบคลุมทิศทางการปฏิรูปการศึกษาใน9ด้านได้แก่1การปฏิรูประบบการศึกษา2การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา3การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย4การปฏิรูปคุณภาพครู5การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ประชาคมอาเซียน6การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา7การพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้8การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมและ9การศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันกับเครือข่ายวิจัยทางการศึกษา13เครือข่ายเพื่อร่วมกันคิดและเสนอแนวทางการขับเคลื่อนกรอบทิศทางและโจทย์วิจัยทางการศึกษาไทยใน5ปีให้บรรลุเป้าหมายของประเทศตามนโยบายของรัฐบาลคือมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและใช้แนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศได้ในทุกมิติสนองตอบต่อความต้องการพัฒนาการศึกษาของชาติรวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนานโยบายและแผนการศึกษาของชาติซึ่งเป็นภารกิจหลักของสภาการศึกษาถ้าเกิดว่าการศึกษาเราดีผมว่าต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็คงค่อยๆปรับครับนะครับในการอย่างน้อยเนี่ยตอนนี้นะเรื่องของการมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมเนี่ยอย่างที่เราคุยกันเรื่องของภัยแล้งเนี่ยมันก็ต้องมาเรื่องของการอบรมสั่งสอนด้วยการเรียนการเข้าใจการเสียสละมันเป็นส่วนในการที่จะขับเคลื่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกมาหรือว่าเป็นแรงผลักดันให้คนได้มีจิตสำนึกเพราะวันนี้คนไทยเราขาดจิตสำนึกที่ดีส่วนมากนะฮะอันนี้จะรวมตัวผมเองด้วยหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่ปฏิเสธนะว่าผมอาจจะบางครั้งอาจจะขาดจิตสำนึกที่ดีก็ได้ครับเอาละครับในช่วงนี้ก็หมดเวลาในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวกลับมารับชมกันในช่วงต่อไปนะครับช่วงนี้พักชมสิ่งน่าสนใจสักครู่ครับครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกันนะครับในช่วงที่2กับย่ำค่ำยำข่าวทางช่อง13สยามไทยประจำค่ำวันจันทร์วันนี้และวันจันทร์วันนี้เป็นวันที่1กุมภาพันธ์ด้วยหลายเหตุการณ์ฮะวันนี้วันจันทร์มันก็เป็นวันแรกวันแรกวันแรกของการทำงานอันนี้เป็นวันแรกของเดือนวันแรกของเดือนครับวันเงินเดือนออกใช่วันหวยออกฮะเราไม่พูดถึงดีกว่าหลายๆอย่างวันนี้นะผมเปิดอ่านในข่าวอะไรนะฮะมีแต่มีเรื่องของอะไรฮะหวยนะฮะว่าออกเลขอะไรเยอะมากนะฮะจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยไปแล้วครับนะพอวันที่1หรือว่าวันที่16ใช่ไหมครับแล้วนอกจากนี้นอกจากหวยแล้วเนี่ยนะครับอย่าเรียกหวยเรียกลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ฮะแล้วเชื่อไหมครับว่าทุกหน่วยงานเกือบทุกหน่วยงานไม่ใช่ทุกหน่วยงานเกือบจะทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐเนี่ย บางคนเนี่ยนะครับไม่ต้องทำงานกันแล้วพอช่วงเที่ยงวันเนี่ยมาไล่จดเลขแล้วจดเลขแล้ว แล้วก็เห็นใต้ดินหรือเปล่ามาไล่จดมีโพยมาด้วยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมไม่หมดไปสักทีหนึ่งนะโอ้ยากมันเป็นเรื่องที่ตรวจสอบยากมากวันนี้นะผมเห็นนะไปใช้เครื่องแฝกของสำนักงานด้วยนะนะไม่อยากจะพูดถ้าพูดแล้วมันจะยาวใช่ไหมเดี๋ยวมันยาวยาวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เห็นด้วยก็ไม่ได้อยากส่งเสริมอยู่แล้วนะครับอยากให้เราเนี่ยทำงานด้วยอะไรหยาดเหงื่อแรงกายของเรานะครับแล้วเราก็จะภูมิใจเพราะบางครั้งเนี่ยบางคนบอกแม่เล่นเป็นน้ำจิ้มขอนิดหน่อย
นิดหน่อยก็หลายพันเหมือนกันนะถ้าถามว่าเท่าที่เล่นมาเนี่ยถูกมาแล้วกี่ครั้งอ๋อไอ้นับครั้งถูกเนี่ยนับพอจะนับได้แต่นับครั้งไม่ถูกนับไม่ถ้วนผมว่าเปลี่ยนหวยเป็นอย่างอื่นดีกว่าผมว่าอันนี้ว่าจ่ายเงินเหมือนซื้อหวยนี่แหละแต่ได้ตั๋วเป็นจะถอนเงินนี้ได้เมื่อไหร่เป็นเสี่ยงวันแล้วกันสมมติว่าจ่ายไปวันละครั้งละ100เนี่ยแต่ว่าคุณจะไปถอนได้อีก3ปีข้างหน้าอย่างเงี้ยโอ้ยเหมือนถูกหวยเลยนะเพราะว่ากว่าจะผ่านไป3ปีก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันครับไอ้เงินที่เราจะไปซื้อเนี่ยนะที่เราจะไปเสี่ยงเนี่ยถ้าพูดไปแล้วนะพูดถึงว่ามันก็เหมือนกับการพนันดีๆนี่เองนะครับเพราะว่าเราผมว่ามันไม่เหมือนแล้วล่ะมันใช่เลยมันใช่เลยมันเป็นการพนันที่ถูกกฎหมายใช่ไหมครับหลายอย่างนะประเทศไทยก็ยังคงเป็นอย่างนี้นะครับก็คือสิ่งที่มันผิดรวมถึงสิ่งที่มันเป็นบาปด้วยซ้ำก็ยังเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายแล้วบางคนนะบางคนเนี่ยผมเห็นแล้วผมก็ยังรู้สึกว่าเขาคิดได้ยังไงคิดได้ด้วยนะแบบเนี้ยอยากรู้ไหมเขาคิดแบบไหนคิดแบบไหนฮะคุณไม่รับมุ้งผมเลยโอ้ไม่รับโอเคฮะเล่าให้ก็ได้ไม่คืออย่างนี้ครับเรื่องของหวยเนี่ยทุกคนทราบดีว่ามันเป็นเรื่องการพนันนะครับแล้วคนที่เขาเล่นหวยเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเล่นทุกเดือนและทุกงวดเนี่ยนะครับวันที่หวยจะออกสมมติวันที่หวยออกสมมตินะครับครับตั้งแต่วันนี้เนี่ยก่อนจนกระทั่งก่อนหวยออกเนี่ยนะเขาจะต้องพูดดีกับทุกคนจะไม่พูดวาจาที่ไม่ดีจะต้องทำอารมณ์ให้แจ่มใสและจะต้องไม่กินอาหารของคนอื่นไม่งั้นเดี๋ยวเลขเคลื่อนเลขเคลื่อนบอกเลขที่ซื้อไปก็ไม่ได้เดี๋ยวเลขขยับเลขเคลื่อนขยับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเห็นพระมาเดินไปหาเนี่ยนึกว่าจะไปไหว้ด้วยกับความเคารพศรัทธาแต่ปรากฏว่ายังไงบางคนนะผมพูดถึงบางคนนะหลวงพ่อคะเลขงวดนี้ออกเลขอะไรอะคะอันนี้ผมเห็นมากับตาไงว่าอ้าวตกลงเนี่ยจะให้พระท่านเนี่ยมาทำบาปด้วยหรือไงเนี่ยนึกในใจนะไปถามหวยท่านอันนี้ยังดียังถามกับพระยังเป็นคนบางคนถามกับจิ้งจกมันก็แปลกนะผมเห็นดูแล้วนะคนเรานี่ก็แปลกเลือกทำดีเฉพาะวันที่หวยจะออกไม่งั้นเดี๋ยวทุกอย่างมันจะขึ้นแล้วถามผมก็เคยถามนะพี่แล้วพี่ถูกไหมยังไม่ถูกเลยที่ซื้อมาเนี่ยส่วนมากเนี่ยได้หรือเสียโอ้เสียแล้วพี่ยังซื้ออีกเหรออ้าวมันก็ต้องเสี่ยงไปเรื่อยฮะแต่ประเทศไทยก็ยังแปลกอยู่ดีทั้งสนับสนุนและเหมือนกับคัดค้านไปในเวลาเดียวกันเหมือนบุหรี่อย่างเงี้ยนะฮะก็ยังคงผลิตอยู่ทุกวันนี้ครับเก็บภาษีอยู่ทุกวันนี้แต่ข้างซองก็บอกว่าห้ามสูบนะสูบจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วที่แบบนี่นะเอารูปนะรูปน่ากลัวคุณถามว่าคนดูดนะกลัวปะล่ะพวกเคยก็ซื้อจากที่เคยดูดวันละครึ่งซองตอนนี้มาเป็นดูดวันละซองจากดูดวันละซองก็เป็นวันละซองครึ่งไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวนี้ซองนึงเนี่ยไม่ใช่ถูกๆแล้วนะรุ่นสมัยผมเป็นนักเรียนอ่ะซองละ20บาทตอนนี้ผมไม่ทราบว่าซองละ60 70ไปแล้วหรือยังมันเป็นบางยี่ห้อครับบางยี่ห้อได้แล้ว60 70โอ้โหซื้อข้าวได้จานนึงพร้อมขนมหวานด้วยมาคุยเรื่องของเราดีกว่าอยากให้แก้เนาะไม่เดี๋ยวคนที่เขาชอบอ่ะเดี๋ยวเราออกมาข้างนอกก็ตีหัวเราจะกลับบ้านกันไม่ได้ใช่ไหมวันนี้นะครับเรามาดูนี่รอลุ้นกันอยู่เรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับยังไงเป็นยังไงก็ตอนนี้หลายๆคนยังคงอยากเลือกตั้งแล้วนะเหรอฮะแต่ว่าก็โอ้โหก็ท่านนายกบอกแล้วนี่ปี 60กลางปี60แน่นอนจนผมมาหลงไปแล้วว่าปีนี้ปี60มันไปเวลามันเร็วมากวันนั้นพูดถึงย้อนไปนิดหนึ่งวันที่ผมมาทำรายการตอนวันเสาร์กับคุณอ่ะผมอ่านข่าวอยู่ข่าวนึงนะแล้วก็เขียน2519ผมเนี่ยสายเขียนพศผิดแน่เลยผมก็เลยเหมือนเวลามันผ่านไปเร็วใช่ไหมอาเซียนเปิดแล้วเปิดแล้วใช่ไหมอาเซียนเปิดแล้วคือปี59ตอนนี้เราเลิกที่จะเอาธงหรือแต่งตัวมาบอกแล้วไม่บอกแล้วนะแต่ว่าทุกอย่างคงเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมฮะยังคงเหมือนเดิมชีวิตคนไทยยังสบายๆอยู่ครับกับ AECครับนะฮะว่ารอเลือกตั้งปี60แล้วกันนะก็คือวันนี้ท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็ได้กล่าวถึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัยฤชุพันธ์นะครับประธานกรท.ว่าขณะนี้เนี่ยได้ปล่อยให้กรท.เนี่ยทำงานในส่วนของรัฐบาลเนี่ยจะยังไม่เสนออะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าบางฝ่ายนะฮะว่าท่านไปเหมือนว่าไปบังคับกรท.ให้เขียนอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะ
แต่เสนอก็คือท่านเสนอปัญหาของประเทศเท่านั้นนะครับปัญหาของรัฐบาลและสิ่งที่กระทบต่อการเดินหน้าของประเทศนะครับโดยตนเนี่ยไม่บังอาจไปสั่งกรท.นะครับเพราะเป็นเรื่องของคนทั้งประเทศนะครับให้ไปคิดเอาในเมื่อทุกคนบอกประเทศเป็นของทุกคนนะครับจึงอยากให้ไม่อยากให้ไปฟังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับส่วนตนก็จะไม่ขอพูดตอนนี้จะแก้อย่างไรเป็นเรื่องของกรท.นะครับที่ต้องชี้แจงให้เกิดความชัดเจนขึ้นนะครับทั้งนี้การออกกฎหมายจะทำให้เกิดความเท่าเทียมกันนะครับท่านนายกก็ได้บอกต่อนะฮะว่าหลังจากที่ได้ดูร่างรัฐธรรมนูญแล้วนะครับทุกอย่างยังคงวางตามรถแมพส่วนที่นายมีชัยระบุว่าอาจจะต้องเลื่อนการเลือกตั้งเป็นปลายปี60นั้นก็ต้องถามฝ่ายกฎหมายว่าจะขยายไปมากเพียงใดและให้ดูว่าที่ผ่านมารัฐธรรมนูญมีกฎหมายลูกกี่ฉบับทะเลาะกันอยู่นั่นแหละนะฮะไม่เคยออกกฎหมายลูกหรืออย่างไรซึ่งตนไม่ทราบว่ากฎหมายลูกจะเร่งออกได้มากเพียงใดนะครับเพราะหากเร่งหรือทำให้ช้าก็จะมีปัญหาหมดส่วนจะใช้เวลาเท่าไหร่ตัวนี้ท่านเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นคำกล่าวของท่านก็คือจะเป็นอย่างไรขาดใจตายกันหรืออย่างไรเคยถามประชาชนว่าต้องการอะไรไหมขอให้ไปถามประชาชนนะครับไม่ใช่ถามแค่คนบางคนบางพวกตีกันอยู่แค่นี้ประเทศชาติติดอยู่ที่เดิมนะครับแล้วรับผิดชอบกันบ้างหรือเปล่ายืนยันว่าเลือกตั้งจะเกิดในปี60ตามโรดแมปนะครับอันนี้ท่านนายกได้บอกอย่างนี้นะครับส่วนจะนำร่างธรรมนูญเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมครม.หรือไม่นั้นท่านนายกได้บอกว่าไม่รู้ถามว่าขั้นตอนต่างๆมันจบแล้วหรือยังนะครับอยากให้รู้ว่าขั้นตอนอยู่ตรงไหนนะครับอยากให้รู้ด้วยว่าประเทศชาติได้อะไรประชาชนเคยรังเกียจคนไม่ได้เรื่องหรือไม่นะครับอันนี้คือสิ่งที่ท่านนายกบอกนะครับว่ายังไงเลือกตั้งเดี๋ยวก็ปี60แหละนะครับคุณพูดถึงเรื่องของกรท.ใช่ไหมครับใช่ครับมาดูเรื่องของสนช.กับสปท.เนี่ยเขาจะนัดประชุมกันนะครับวันที่3กุมภาพันธ์นี้เพื่อรับฟังคำชี้แจงของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยนะครับนายพรเพชรวิชิตชลชัยครับประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.เนี่ยได้แถลงในวันที่3ได้แถลงว่าในวันที่3กุมภาพันธ์นี้นะครับทางสนช.พร้อมด้วยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือว่าสปท.จะประชุมร่วมกันเพื่อรับฟังคำชี้แจงของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือว่ากรท.ต่อร่างรัฐธรรมนูญอย่างละเอียดโดยจะเปิดโอกาสให้สมาชิกซักถามในประเด็นที่สงสัยได้ทั้งนี้นะครับสำหรับหลักการสำคัญในเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่กรท.กำหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องดูแลประชาชนถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะหากมีการละเมิดสิทธิจะถือเป็นความผิดของรัฐบาลจึงนำไปสู่การพิจารณาขององค์กรอิสระอื่นๆได้ขณะที่การได้มาของรัฐสภาเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.ที่ใช้บัตรใบเดียวนั้นก็ยังมีข้อสงสัยที่สนช.ต้องการคำอธิบายจากกรท.รวมไปถึงที่มาการเลือกตั้งวุฒิสภาทางอ้อม20สาขาโดยให้สาขาอาชีพเลือกไข้กันนั้นจะมีแนวทางการปฏิบัติอย่างไรเพราะสนช.บางคนยังไม่เข้าใจว่าวิธีการนี้จะได้ตัวแทนของสาขาจริงๆและจะมีการหัวกันเกิดขึ้นหรือไม่สำหรับประเด็นที่มาของนายกนะครับที่กำหนดให้พรรคการเมืองเสนอ3รายชื่อรวมไปถึงข้อวิพากษ์วิจารณ์อำนาจขององค์กรอิสระที่มีอำนาจมากเกินไปและไม่ยึดโยงกับประชาชนด้วยซึ่งทั้งหมดจะเป็นประเด็นที่กรท.ต้องชี้แจงให้ชัดเจนนะครับนายพรเพชรเนี่ยบอกนะครับว่าที่ผมออกมาพูดไม่ได้มาชื่นชมหรือมายกย่องเป็นพิเศษแต่นายกรัฐมนตรีก็บอกอยู่เสมอว่าอยากให้ร่างรัฐธรรมนูญออกมาเป็นสากลและเหมาะสมกับบทบาทของประเทศไทยจึงอยากรู้ว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นไปตามหลักสากลและเหมาะสมกับสังคมไทยหรือไม่นะครับนี่คือนายพรเพชรได้พูดถึงนะครับนอกจากนี้เนี่ยเมื่อรับฟังคำชี้แจงจากกรท.ในวันที่3กุมภาแล้วส่วนตัวเนี่ยนะครับได้นัดประชุมสนช.ในวันที่5กุมภานี้เพื่อให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างละเอียดพร้อมเหตุผลประกอบโดยคณะกรรมการสามัญพิจารณาศึกษาเสนอแนะและรวบรวมความเห็นต่อการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญที่มีนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสนช.คนที่1เป็นประธานจะทำการรวบรวมข้อคิดเห็นเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ที่ประชุมสนช.ลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อรายงานฉบับนี้ในวันที่12กุมภาพันธ์ก่อนส่งให้กรท.ให้ทันในวันที่15กุมภาตามที่กรท.กำหนดต่อไปนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับนายพรเพชรก็ยังได้บอกต่อนะว่าส่วนการจัดทำร่างพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นทางกรท.กำหนดว่าจะทำทั้งหมด10ฉบับในเวลา8เดือนแล้วส่งให้สนช.พิจารณาภายใน2เดือนนั้นถือว่าเป็นภาระที่หนักมากเพราะการจัดกฎหมาย
แต่ละฉบับต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและใช้เวลาดังนั้นตามความเห็นของตนนะครับเพื่อให้ทันเวลาอาจจะให้สมาชิกไปพิจารณากันที่เกาะล้านหรือเกาะช้างเพื่อไม่ให้สมาชิกออกไปไหนจะได้มีเวลากันอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามยืนยันว่าระยะเวลา2เดือนทันแน่นอนต้องทำให้ได้ซึ่งสนช.จะไม่ขอขยายเวลาในการพิจารณากฎหมายลูกเพราะหากขยายเวลาอาจถูกโจมตีว่าเป็นการขยายเวลาเพิ่มให้คสช.หรือไม่ส่วนทางออกหากรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามตินั้นซึ่งเรื่องนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพูดมาตลอดว่ามีทางออกแต่ถ้าพูดตอนนี้ก็เหมือนชี้นำให้รัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามตินายกเคยพูดกับตนว่ามีทางออกในเรื่องนี้ไว้อยู่แล้วเพราะนายกยืนยันว่าถึงอย่างไรก็ต้องมีการเลือกตั้งในปี60แต่ถ้าถึงเวลากันจริงๆนายกคงต้องปรึกษานายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายว่าจะดำเนินการอย่างไรส่วนที่นักการเมืองไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับและรณรงค์ให้ความรัฐธรรมนูญส่วนตัวเนี่ยอยากให้นักการเมืองทำความเข้าใจว่านี่เป็นเพียงร่างแรกเบื้องต้นจึงอยากให้รอดูจนถึงร่างสุดท้ายถ้าคิดดีๆอาจเปลี่ยนใจได้เพราะตนเชื่อว่านามีชัยจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างแน่นอนมีคนรอความรอความอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะคุณจตุพรพรหมพันธ์นี่ออกมาบอกนะฮะว่าบอกในรายการมองไกลนะว่าตอนหนึ่งฝ่ายประชาธิปไตยประกาศความร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัยนะครับจะทำให้ผู้นำคสช.เนี่ยได้ประโยชน์แล้วก็ไม่เสียประโยชน์ทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนความรู้สึกของฝ่ายประชาธิปไตยผมไม่อยากจะอ่านคำนี้เขารู้สึกว่าเขาเป็นฝ่ายประชาธิปไตยนะฮะมีเพียงกลัวจะมีการเลือกตั้งช้าเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามนายมีชัยมีความเห็นว่าถ้าคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วนะครับจะทำให้ได้รัฐธรรมนูญฉบับที่โหดกว่าเดิมนั้นยิ่งทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยมีความต้องการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญมากขึ้นนะครับเพราะว่าอยากจะเห็นอันใหม่ที่โหดกว่านะฮะหมายว่าคุณมีชัยบอกว่าถ้าคว่ำชุดนี้เนี่ยอาจจะมีชุดที่โหดกว่าก็เลยอยากคว่ำเลยเพราะอยากเห็นชุดที่โหดกว่านะครับว่าจะมีหน้าที่อย่างไรนะครับมีหน้ามีตาเป็นอย่างไรถ้าไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วร่างรัฐธรรมนูญมา100ครั้งก็จะคว่ำ100ครั้งนะครับซึ่งเป็นจุดยืนของฝ่ายประชาธิปไตยอันนี้เขาบอกนะฮะแต่ผมมองว่าทุกวันนี้ที่ประเทศเราอยู่กับที่เนี่ยก็คือเรามัวแต่มาเสียเวลามานั่งแก้ปัญหาอะไรเหล่านี้แหละนะฮะแก้รัฐธรรมนูญแก้แล้วกี่ฉบับละ10กว่าฉบับแล้วเกือบจะ20ฉบับแล้วมั้งฮะคุณเห็นภาพคนเมื่อกี้ไหมผมไม่ค่อยอยากมองหน้าต้องขอบคุณทีมงานมากๆเลยหาภาพมาได้พอเหมาะถูกใจเลยนะฮะทุกวันนี้เนี่ยคือเราไปแก้ปัญหาในส่วนของนักการเมืองผมว่ารัฐธรรมนูญออกมาสัก100ฉบับอย่างที่เขาบอกเนี่ยมันก็ยังแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ครับที่มันเป็นปัญหาเนี่ยผมก็สงสัยว่าเดี๋ยวคนนั้นไม่เอาแบบนี้คนนี้จะเอาแบบนั้นคนนั้นจะอย่างนี้เป็นเพราะไม่ถูกใจนักการเมืองหรือเปล่า นักการเมืองไม่ได้ประโยชน์โดยตรงหรือเปล่าหรือจะยังไงหรือเปล่าเนี่ยผมก็ยังงงๆพอออกมาแบบนี้ก็ค้านอย่างนั้นพอแบบนี้ก็จะเป็นแบบนั้นพอออกมาก็บอกว่าประชาชนไม่เห็นด้วยผมถามจริงๆว่ามีประชาชนสักกี่คนที่เข้าใจรัฐธรรมนูญใช่พอถึงท่านนายกบอกว่าบางทีเนี่ยรัฐธรรมนูญในแต่ละมาตราควรใช้ภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายบางทีอ่านแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราไม่อ่านให้จบบางทีมีวรรคหนึ่งวรรคสองวรรคสามอะไรวงเล็บนั้นวงเล็บนี้พออ่านไปสุดท้ายที่อ่านมาน่ะคือเขายกเลิกหมายถึงที่ผ่านมานะหมายถึงว่าในอดีตที่ผ่านมาวันนี้เราอ่านแล้วเนี่ยแล้วคนอย่างเราเนี่ยอย่างผมเนี่ยประชาชนคนธรรมดาเนี่ยนะครับโอ้โหบางทีจะไม่เข้าใจยากมากไม่ใช่น้อยๆด้วยไม่ใช่น้อยๆ300กว่ามาตราอันนี้200รู้สึกจะเป็น270กว่ามาตราที่จะแถลงมาทีนี้ตัวเขาบอกว่าเขาเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแต่ผมเห็นเลือกตั้งทีไรเนี่ยซื้อเสียงมาทุกทีนะฮะเคยเห็นหลายๆครั้งที่มีการเลือกตั้งเนี่ยรัฐธรรมนูญผมว่าจะยาแรงอันนี้บอกว่าเป็นยาแรงแล้วนะยาแรงแค่ไหนผมก็ยังไม่เคยเห็นว่ามันจะปราบซื้อสิทธิ์ขายเสียงได้ทุกทีเพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่รัฐธรรมนูญแล้วล่ะอยู่ที่คนนี่แหละใช่แล้วบางครั้งนะเวลาที่เรารู้หรือว่าเราทราบเนี่ยใบเหลืองใบแดงในอดีตที่ผ่านมานะครับกว่าจะได้ว่าคนประกาศว่าคุณณัฐวุฒิเกตนิวัฒน์ได้ใบเหลืองโอ้โหคุณเป็นรัฐมนตรีไปแล้วเกือบจะปีนึงแล้วมั้ง นะฮะใช่ไหมคุณบอกอยากได้ใบเหลืองก็ขัดขาเลยครับแม่
ผมมองดูแล้วเนี่ยไอ้ที่มีปัญหากันทุกวันนี้เป็นเพราะว่าไม่ถูกใจใครกันแน่บอกประชาชนรับไม่ได้ผมยังไม่เห็นมีประชาชนคนไหนออกมาเลยส่วนใหญ่ที่แก้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นปัญหาของนักการเมืองลดซะส่วนใหญ่นะ ผมว่าต้องแก้ไม่ให้ทุจริตอย่างนั้น แก้การเลือกตั้งตรงนี้โดยผมยังไม่เห็นว่าประชาชนก็จะไปเดือดร้อนอะไรสักเท่าไหร่นัก แต่นี้ในส่วนของประชาชนเองใช่แหละว่าถ้าเกิดนักการเมืองไม่สุจริตเนี่ยคุณเดือดร้อนแน่แต่ทีนี้ทำไมล่ะตอนที่คุณเลือกเขาเข้ามาเนี่ยตอนที่คุณมีโอกาสที่จะใช้อำนาจเลือกเขาเข้ามาคุณกลับไปยอมที่จะขายสิทธิ์ตัวเองให้กับเขาเหล่านั้นนะครับนี่คือดังนั้นผมมองว่าคุณจะแก้ทั้งกี่ครั้งก็ได้รัฐธรรมนูญเนี่ยแต่ว่าถึงถ้าคนที่เอาไปใช้ยังไม่นำมาใช้อย่างจริงจังยังไม่มีการลงโทษยังไม่มีกระบวนการตรวจสอบที่ดีพอเนี่ยผมมองว่ารัฐธรรมนูญจะแก้สักอีกร้อยครั้งเนี่ยมันก็เหมือนเดิมมันก็เหมือนเดิมอันนี้ในความคิดของผมนะผมมองว่ามันไม่ได้อยู่ที่รัฐธรรมนูญหรอกมันอยู่ที่นักการเมืองแล้วก็คนที่นำไปใช้มากกว่าว่าคุณนำมันไปใช้อย่างไรมีกระบวนการที่ดีแล้วหรือยังในการที่จะตรวจสอบผมว่ากระบวนการน่ะมันดีแต่บางครั้งมันมีอำนาจลึกๆหรือการตีความของแต่ละคนเนี่ยคำว่าตีความบางทีมันตีความเรื่องของมุมมองหรือดูเรียพินิจคุณสังเกตไหมถ้าเกิดว่ามาตีความมันจะมีปัญหาตลอดเลยผมก็พูดถึงในเรื่องทุกปัญหาเลยนะถ้ามีการตีความหรือใช้ดุลยพินิจอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาที่ทำให้หลายคนก็มีทางออกกับช่องทางหรือทางรอดของกฎหมายอ่ะที่เรียกว่าใช้ช่องว่างของกฎหมายในการเอาตัวรอดอ่ะในอดีตที่ผ่านมานะเราจะเห็นลักษณะแบบนั้นไงใช่ไหมครับอย่างรัฐธรรมนูญปี50เองก็ตัดสิทธิ์ยุบพรรคแล้วก็อย่างเหมือนเดิมก็เขาก็ฉลาดไงเขาไม่เอาคนที่มีชื่อเสียงของพรรคมาเป็นกรรมการบริหารพรรคไงเขาเอาคนที่ขึ้นมาเป็นกรรมการบริหารพรรคเวลาโดนตัดสิทธิ์ก็กรรมการจะโดนก่อนถูกปะล่ะทางนั้นเอางี้ดีกว่าเลือกตั้งเนี่ยมองว่าเราไม่ต้องให้นักการเมืองมีพรรคดีไหมฮะใครก็ได้นะครับใครก็ได้ที่คิดว่าตัวเองเหมาะสมที่อยากจะเป็นนักการเมืองเนี่ยผมว่าเข้ามาเลยดีกว่าถ้าไปสังกัดพรรคเนี่ยมันก็จะมีนายทุนพรรคมีเรื่องของชื่อเสียงของพรรคมาเป็นตัวช่วยอีกอย่างคุณณัฐวุฒิเชื่อไหมว่าวันนี้นะครับผมลงมานั่งคิดดูนะคิดแบบคนที่ไม่มีสติปัญญาแบบผมเนี่ยผมว่าการเมืองบ้านเราเนี่ยจากแรกๆผมดูแล้วเนี่ยก็เป็นการเมืองที่ดูแล้วดีนะครับแต่ระยะหลังเนี่ยนะครับผมสัมผัสหรือว่าพอได้ติดตามมาในระดับหนึ่งเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าการเมืองบ้านเราเนี่ยมันมีอะไรที่ลึกลับซับซ้อน รวมทั้งน่ากลัวมากผมคิดไปถึงขนาดนั้นเลยนะครับผมรู้สึกเอ้ยจริงๆแล้วบ้านเมืองเราเนี่ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้เวลาที่เราไปติดตามข่าวหรือบางทีเวลาเราไปดูเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้หมายถึงว่าเราได้อ่านได้ติดตามจากข่าวสารต่างๆด้วยนะมันใช้วิธีการที่สกปรกก็มีนะครับบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายังมีอำนาจอยู่ใครที่พูดจาไม่เข้าหูก็ใช้วิธีการในการที่จะขจัดให้ออกนอกเส้นทางไปซะหรือถ้านั่นก็ใช้วิธีการในการที่คนเขาไม่ทำกันน่ะลูกผู้ชายเขาไม่ทำกันบางทีก็ใช้วิธีการในการตัดสายเบรกบ้างนะครับซึ่งมันในละครเลยนะใช้วิธีการกันถึงลักษณะแบบที่ถ้าเกิดว่าเราเป็นชาวบ้านอย่างเงี้ยเราเกิดไปอยากที่จะเสียสละอย่างผมเนี่ยเอาละผมอยากจะเสียสละอยากจะเป็นส.ส.กับเขาบ้างเนี่ยถ้าเกิดผมไม่มีเงินถึง10ล้านซึ่งเมื่อก่อนเขาบอกมีเงินไม่มากก็พอจะเป็นส.ส.ได้จนมีอยู่ครั้งนึงที่ใครได้ติดตามเขาบอกใครที่จะสมัครส.ส.ถ้ามีเงินไม่ถึง10ล้านอย่าไปเป็นอย่าไปสมัครมันต้องใช้เงินขนาดนั้นใช้เงินขนาดนั้นเลยเหรอแล้วนี่ไงพอใช้เงินขนาดนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยต้องเอาเงินคืนมาขนาดนั้นนะแล้วเมื่อคุณต้องเสียเงินไปผมถามว่าโดยธรรมชาติของคนนะเสียไปศูนย์เปล่าไปเสียไปสักล้านหนึ่งผมก็หลายคนก็รู้สึกสะอึกแล้วนะแต่นี่เสียเป็น10ล้านแล้วคุณไม่คิดว่าจะเอาคืนบ้างอ่ะแล้วทำไมเขาถึงยอมเสียนั่นน่ะสินะบางทีผมก็นั่งคิดมันก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนลึกลับซ่อนเงื่อนก็อย่างที่เคยบอกไว้ว่าเวลาที่มีเลือกตั้งใช่ไหมใครที่เขาจ่ายเงินให้เราเราก็อยู่เลือกเขาทั้งเขาเรียกว่าคว่ำบาตรทั้งหมู่บ้านเลยถ้าใครจ่ายตังค์ทั้งหมู่บ้านเราจะไม่เลือกทั้งตำบลทั้งจังหวัดเราจะไม่เลือกคนที่จะสวยคือใครรู้ไหมใครหัวคะแนนก็ให้เขาคุณรับรองมาแล้วเนี่ยแล้วรวมทั้งคนที่อยู่ในบ้านในหมู่บ้านนั้นจะเสร็จไปด้วยนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงๆถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะไม่มีใครกล้าไปเป็นหัวคะแนนครับก็ดีเหมือนกันนะจะเป็นระบบที่ดีมากดังนั้นใครจ่ายเงินเราไม่เลือกนะครับขอรณรงค์แบบนี้ใช่เอาล่ะเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรากลับมาพบกันครับแล้วช่วงหน้าเราจะเปิดสายด้วยให้ท่านผู้ชมได้โทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับพักกันสักครู่ครับ
ครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกันช่วงสุดท้ายกับย่ำค่ำย่ำข่าวในค่ำวันจันทร์วันนี้นะครับครับในช่วงสุดท้ายนี้เนี่ยเราจะเปิดสายด้วยให้ท่านผู้ชมได้โทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับ029602133-34 นะครับก็โทรศัพท์เข้ามานะครับมาพูดคุยกันมีข่าวคราวอะไรจะพูดคุยกันเรียนเชิญหรือว่าจะโทรมาบอกว่าตอนนี้พื้นที่ท่านอยู่นั้นอากาศเป็นยังไงกันบ้างนะครับลมฟ้าอากาศเป็นยังไงหนาวหรือไม่หนาวเย็นหรือไม่เย็นร้อนฝนตกอะไรยังไงก็พูดคุยกันได้นะครับผมครับเมื่อช่วงที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญไปนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกว่าเขาต้องการความเป็นประชาธิปไตยก็คือต้องการให้ประชาชนก็คือจริงๆแล้วลำดับแรกเลยคือต้องให้ประชาชนเนี่ยรู้ก่อนนะฮะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมีเนื้อหาอย่างไรมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะฮะซึ่งทางกองทัพเองนะครับก็ตอนนี้กำลังเตรียมการที่จะเผยแพร่นะครับเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนนะครับโดยวันนี้ท่านพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองนะครับรองโฆษกของกองทัพบกนะครับได้กล่าวบอกว่ากองทัพบกยังคงความต่อเนื่องในการลงพื้นที่ที่พบประชาชนนะครับร่วมกับส่วนราชการต่างๆนะครับเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการบริหารงานของรัฐบาลรับฟังความคิดเห็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับซึ่งผบ.ทบ.กำชับให้ทุกหน่วยเดินหน้าการสร้างความเข้าใจอย่างสม่ำเสมอครอบคลุมในทุกชุมชนนะครับให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์โดยเฉพาะในเรื่องของมาตรการของรัฐที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์โดยตรงนะครับส่วนงานขับเคลื่อนตามรถแมพของรัฐบาลคณะคสช.ในเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญที่ได้เริ่มเผยแพร่อยู่ในขณะนี้นั้นให้ทุกหน่วยให้การสนับสนุนตามกระบวนการของภาครัฐทั้งในด้านการเผยแพร่สร้างการรับรู้การมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนรอบด้านนะครับเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การลงประชามติอย่างถูกต้องนะครับได้ผลอย่างเชื่อถือได้นะครับทางท่านผบ.ทบ.ยังได้บอกในที่ประชุมนะฮะว่าปัจจุบันประเทศไทยอาจเผชิญกับปัจจัยและหลายด้านที่ส่งผลกระทบต่อการเดินหน้าประเทศในฐานะกองทัพดูแลงานด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจึงขอให้ทุกหน่วยทุ่มเทปฏิบัติงานในภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างดีที่สุดทำทุกอย่างโดยยึดนะครับประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับและทำงานเป็นทีมเพื่อประคับประคองให้ประเทศเดินหน้าไปตามรถแมพที่กำหนดไว้นะฮะทางท่านพลเอกธีรชัยได้เน้นย้ำนะครับในที่ประชุมให้หน่วยทหารเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ลงประชามติให้มากที่สุดแต่ไม่ใช่เป็นการเชิญชวนให้รับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญพร้อมทั้งจะเชิญคณะกรท.มาช่วยชี้แจงรายละเอียดนะครับของรัฐธรรมนูญให้ความรู้กับหัวหน้าชุดกิจการพลเรือนแต่ละทัพภาคเพื่อไปทำความเข้าใจชี้แจงกับประชาชนในพื้นที่อีกทีหนึ่งนะครับรวมทั้งมีหนังสือสรุปเนื้อหาย่อๆให้ทหารเข้าใจง่ายๆนะครับไปทำความเข้าใจกับประชาชนต่อนะนอกจากนี้ทางผบ.ทบ.ยังได้กำชับกำลังพลว่าถ้าไม่ติดอะไรขอให้ไปออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญด้วยนะครับก็คือให้กรท.เนี่ยมาชี้แจงกับทหารก่อนเมื่อทหารเข้าใจแล้วทหารก็จะได้ลงพื้นที่ไปบอกกับประชาชนอีกทีนึงครับผมมาดูเรื่องร่างรัฐธรรมนูญนี้นะครับอาจารย์สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์เนี่ยนะครับท่านเปรียบรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นฉบับลิ้นหัวใจรั่วท่านเปรียบว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าเอาชีวิตไม่รอดชี้ภาพรวมถอยหลังมากกว่าฉบับก่อนนะครับนายสมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์นะครับอดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปช.ได้เปิดเผยนะครับว่าร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกของคณะกรรมการร่างมนูนะครับมีจุดดีที่น่าพอใจหลายเรื่องเช่นการป้องกันการทุจริตตัดสิทธิ์พวกเคยโกงลงเลือกตั้ง 2. ให้3องค์กรอย่างสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง.นะครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.และคณะกรรมการการเลือกตั้งท้วงติงการใช้งบประมาณของรัฐบาลได้และ 3. การกำหนดว่าต้องปฏิรูปตำรวจภายใน1ปีส่วนจุดอ่อนท่านบอกพูดถึงจุดอ่อนด้วยนะครับคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี่ทำยากเพราะไปบัญญัติว่าจะแก้ต้องใช้เสียงเกินครึ่งหนึ่งของรัฐสภาแบบนี้กรท.ตั้งใจเขียนให้แก้ยากหรือแก้ไม่ได้เลยยามเกิดวิกฤตฝ่ายค้านคงไม่ยกมือเอาด้วยกับรัฐบาลแน่ส่วนการเปิดช่องให้มีนายกรัฐมนตรีคนนอกได้ถ้าการเลือกตั้งไม่มีพรรคใดได้เสียงเกินครึ่งเกิดพรรคขนาดกลางยื่นคำขาดกับขณะกลางยื่นคำขาดกับ2พรรคใหญ่ให้เปิดทางเอาคนนอกมาเป็นนายกได้จะทำยังไงผลที่ได้จะยิ่งรุนแรงเอาระบบล้าหลังกลับมาทำไมแม้รัฐธรรมนูญจะมีส่วนดีอยู่แต่ภาพรวมโครงสร้างที่เป็นหัวใจยังใช้ไม่ได้
ถอยหลังมากกว่าฉบับก่อนๆต้องเรียกว่าฉบับลิ้นหัวใจรั่วเอาชีวิตไม่รอดส่วนข้อเสนอของนายปรีชาริ่งเร่งสมบูรณ์สุขนะครับอดีตรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ใช้มาตรา44เรียกการนำสองขั้วการเมืองเข้าไปอยู่ในค่าย90วันก่อนทำประชามติเชื่อว่าคงเป็นการประชดเพราะข้อเสนอแบบนี้เป็นเผด็จการไม่ควรนำมาพูดเป็นผลเสียมากกว่าดีต้องระวังจะเกิดผลกระทบไม่ใช่เรื่องตลกที่จะนำมาพูดสนุกสนานและกรณีที่นายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลแกนนำพรรคเพื่อไทยบอกสงสัยกรท.ตั้งใจจะเขียนรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามตินั้นอย่ากังวลนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกและหัวหน้าคสช.บอกถ้าไม่ผ่านมีทางออกให้สัญญาต่อประชาคมโลกแล้วว่าต้องเลือกตั้งกลางปี60ไม่อย่างนั้นนายกเองจะได้รับผลกระทบต่อสายตาประชาคมโลกนะครับนี่คืออาจารย์สมบัตินะครับได้พูดให้เราได้ฟังกันนะครับผมชอบไอแนวความคิดที่ว่าให้เก็บแกนนำเข้าค่ายนะก็อันนี้เป็นเขาบอกว่าเป็นความเป็นข้อเสนอของคุณปรีชาเร่งสมบูรณ์สุขเขาบอกเป็นการประชดหรือเปล่าก็น่าสนใจเป็นการประชดที่น่าสนใจเป็นละลายพฤติกรรมละลายพฤติกรรมนะครับไปเข้าค่ายทำสันทนาการร่วมกันอะไรเงี้ยอาจจะสามัคคีกันมากขึ้นมาดูที่ในเรื่องของข้าวที่ค้างคาอยู่นะฮะตอนนี้มีการเปิดยื่นซองประมูลข้าวล็อตใหญ่ครับ 5.7 แสนตันนะครับคุณดวงพรรอดพยาอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศนะครับกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาเปิดเผยนะฮะว่าขณะนี้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวนะครับเห็นชอบให้กรมการค้าต่างประเทศเปิดประมูลข้าวในสต๊อกของรัฐเป็นการทั่วไปและเข้าสู่อุตสาหกรรมปริมาณ 5.7 แสนตันเนื่องจากเห็นว่าสถานการณ์ข้าวในช่วงนี้เอื้ออำนวยและอยู่ในวิสัยที่จะเร่งระบายข้าวในสต๊อกของรัฐบาลโดยข้าวฤดูใหม่ส่วนใหญ่ได้ออกจากมือของเกษตรกรแล้วจึงมั่นใจได้ว่าไม่กระทบต่อราคาข้าวที่เกษตรกรจะได้รับดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาของภาครัฐทั้งนี้จะเปิดให้ยื่นซองเอกสารคุณสมบัติสำหรับประมูลข้าวทั่วไปในวันที่11กุมภาพันธ์2019นี้นะครับและยื่นซองเสนอซื้อและเปิดซอง16กุมภานะครับส่วนการเปิดให้ยื่นซองเอกสารคุณสมบัติสำหรับประมูลข้าวอุตสาหกรรมวันที่11กุมภานี้แล้วก็วันที่17กุมภาเปิดให้ยื่นซองเสนอซื้อเนี่ยสำหรับการระบายข้าว 5.7 แสนตันประกอบด้วยปริมาณ 2.04 แสนตันเป็นข้าว8ชนิดที่มีคุณภาพตามมาตรฐานใกล้เคียงมาตรฐานก็คือระดับคุณภาพเกรด P A แล้วก็ B ประกอบด้วยข้าวปทุมธานีข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวท่อนหอมมะลิข้าวท่อนปทุมธานีปลายข้าวหอมมะลิปลายข้าวปทุมธานีปลายข้าว A1 เลิศและปลายข้าวเหนียว A1 รวม40คลังใน13จังหวัดและอีก 3.6 แสนตันเป็นข้าว7ชนิดที่คุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐานก็คือเกรด C ประกอบด้วยข้าวปทุมธานีข้าวขาว 5% ข้าวขาว 15% ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวท่อนหอมมะลิข้าวท่อนหอมจังหวัดและปลายข้าว A1 เลิศรวมจำนวน119คลังใน28จังหวัดก็จะเชิญผู้สนใจเข้ามารับฟังการชี้แจงเงื่อนไขการประมูลในวันที่3กุมภาพันธ์นี้นะครับเวลา 14:00 น.ณห้องอเนกประสงค์ชั้น3อาคารสำนักมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออกกรมการค้าต่างประเทศโดยจะเปิดให้ผู้สนใจเข้ามาดูสภาพข้าวในคลังในระหว่างวันที่2ถึง10กุมภาพันธ์นี้สำหรับรายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขการประมูลของประกาศทั้ง2ฉบับยังคงหลักการเดิมและได้เพิ่มความชัดเจนในการประกาศประมูลข้าวเข้าสู่สาระกรรมให้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดข้อกำหนดเงื่อนไขประกอบการทำสัญญาและร่างสัญญาซื้อขายพร้อมเอกสารแนบท้ายได้ที่ www.pwo.co.th ครับผมครับก็เรื่องค่าก็เป็นเรื่องที่ค่อยๆทยอยออกเอาละครับมาดูเรื่องของเมามูลนิธิเมาไม่ขับนะครับซึ่งออกมาขอบคุณท่านนายกนะครับใช้มาตรา44จับยึดรถแล้วครับแล้วก็แนะนำให้ติดกล้องรถทุกคันนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับนายแพทย์แท้จริงสิริพาณิชย์นะครับเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับและคณะเข้าพบพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาสายนะครับรองนายกรัฐมนตรีโดยภายหลังเข้าพบพลเรือเอกณรงค์นะครับได้กล่าวว่าทางคณะมูลนิธิเมาไม่ขับเนี่ยขอบคุณนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.นะครับที่ออกคำสั่งในมาตรา44แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี57นะครับเมาแล้วขับยึดรถทันทีส่งผลลดปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจรลงไปเป็นจำนวนมาก
และขอให้รัฐบาลทำต่อและเข้มงวดทั้งนี้ทางมูลนิธินะครับเสนอรัฐบาลตั้งคณะกรรมการขึ้นมา1ชุดเพื่อดำเนินการป้องกันการเมาไม่ขับอย่างจริงจังโดยตนจะนำเรื่องนี้หารือนายกต่อไปทางด้านนายแพทย์แท้จริงได้เปิดเผยนะครับว่านโยบายเมาไม่ขับรัฐบาลนี้มีความชัดเจนมากที่สุดในการแก้ไขปัญหาลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุอย่างชัดเจนเพราะคนกลัวการยึดรถจึงขอให้รัฐบาลดำเนินการต่ออย่างจริงจังเพราะขณะนี้พบว่าคำสั่งดังกล่าวยังมีผลบังคับใช้แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เคร่งครัดเหมือนในช่วงของเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาและอยากให้รัฐบาลออกระเบียบให้มีการติดกล้องภายในรถยนต์โดยขอความร่วมมือภาคเอกชนในการลดราคาโดยรัฐช่วยเหลือลดภาษีให้บริษัทนะครับก็เห็นความสำคัญที่ท่านนายกได้ออกมาตรการในช่วงเทศกาลที่ผ่านมานะครับว่าถ้าเมาแล้วขับเนี่ยก็ยึดรถทันทีนะครับแต่อันนี้เนี่ยเมาแล้วเขาบอกอย่าไปขับนะครับแล้วมันแก้ปัญหาเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาบอกมันเป็นภาพชัดเจนแต่จริงๆแล้วก็ไม่ควรให้มีการซื้อขายเรื่องของสุรา อันนี้จะดีที่สุดปัญหาไม่เกิดขึ้นแน่ๆเพราะว่าเขาบอกว่าสุราเนี่ยถ้าพูดถึงสุราของมึนเมานะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เป็นของมึนเมารวมทั้งสุราด้วยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแม่แห่งความชั่วนะฮะเป็นแม่แห่งความชั่วคุณดื่มไปแล้วเนี่ยคุณสามารถทำชั่วได้ทุกอย่างเลยบางคนบอกว่าเลิกดื่มสุราเนี่ยละโทษอาจจะน้อยสุดแต่เมื่อคุณดื่มไปแล้วคุณครองสติไม่อยู่เนี่ยคุณสามารถทำชั่วได้ในทุกเรื่องบางครั้งเนี่ยคุณเมาจนขาดการครองสติไม่ใช่เฉพาะเมาสุราอย่างเดียวนะเมายาบงยาบ้าคุณยังทำร้ายพ่อแม่ผู้บังเกิดกล้าของคุณได้เลยนี่บางคนก็เมากาวเห็นไหมมีกาวด้วยนะฮะครับก็บางทีกินดื่มเหล้าก็ต้องมีกับแก้มนะครับเดี๋ยวนี้ใครอันนี้จะเป็นข่าวในเรื่องของอาหารดิบฮะเป็นยังไงครับอาหารดิบใครที่อาหารดิบก็คือยังไม่สุกยังไม่สุกครับนะครับคือทำวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับโอ้กว่าจะได้กินคือสุกพอดีสุกพอดีนะฮะก็ใครที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นนะเพราะญี่ปุ่นนี่เขาจะชอบอาหารดิบๆอยู่แล้วซาซิมิอะไรอย่างนี้ปลาดิบนะครับก็จากกรณีที่สำนักอนามัยกทม.นะครับได้ตรวจพบเชื้อแบคทีเรียวิบริโอคอเลรีนะฮะในอาหารญี่ปุ่นประเภทซาซิมินะครับโดยมีคนเนี่ยเป็นพาหะนำเชื้อว่าในส่วนของกทม.นั้นจะเป็นอำนาจของทางกทม.ที่จะเข้าไปดูแลจัดการส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดจะมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสสจเนี่ยเป็นคนดูแลเบื้องต้นได้มีการประสานด้วยวาจาขอให้สสจลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารโดยเฉพาะในกลุ่มซาซิมิซูชินะครับและจะมีการส่งหนังสืออย่างเป็นทางการตามไปในวันที่ใน 2-3 วันนี้นะครับโดยขั้นตอนการตรวจสอบนั้นหากพบความเสี่ยงจะมีการเก็บตัวอย่างอาหารเหล่านั้นส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในพื้นที่ต่อไปด้านนายแพทย์ธงชัยเลิศวิไลรัตนพงศ์นะครับรองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่ากรมอนามัยเป็นหน่วยงานที่วางเกณฑ์มาตรฐานในเรื่องความปลอดภัยของอาหารและร้านอาหารเช่นมาตรฐาน Clean Food Good Taste กำหนดหลักเกณฑ์ให้ร้านอาหารต้องปฏิบัติตามทั้งหมด15ข้ออาหาร12ข้อซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ใหญ่ๆส่วนการดูแลควบคุมร้านอาหารการอนุญาตเปิดร้านอาหารหรือการขายอาหารตามแหล่งต่างๆนั้นเป็นอำนาจของท้องถิ่นเทศบาลเป็นคนดูแลนะครับโดยอาจจะออกเกณฑ์ใหม่หรือใช้เกณฑ์ของกรมอนามัยที่ทำไว้ก็ได้เช่นกทม.ก็ถือเป็นท้องถิ่นซึ่งเป็นอำนาจของกทม.ในการดูแลอย่างไรก็ตามกรมอนามัยได้ใช้กระบวนการของสสจในการสุ่มตรวจความปลอดภัยตามร้านค้าเช่นเดียวกันแต่เป็นการทดสอบอย่างง่ายๆนะครับโดยเฉพาะหากช่วงใดที่พบผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหารท้องร่วงท้องเสียอหิวาตกโรคก็ร่วมกับกรมควบคุมโรคลงพื้นที่ตรวจสอบโรคร้ายนะครับเรื่องเหล่านี้เป็นอำนาจของท้องถิ่นในการดูแลตรวจสอบให้ร้านอาหารมีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดแต่ตอนนี้กรมอนามัยผลักดันร่างกฎกระทรวงวางหลักเกณฑ์มาตรฐานของร้านอาหารร้านแผงลอยต่างๆโดยบังคับให้ต้องปฏิบัติตามเคร่งครัดหากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทจากเดิมที่เป็นระบบการขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เท่านั้นโดยกฎหมายดังกล่าวตอนนี้อยู่ในชั้นกฤษฎีกาอันนี้ก็คือนายแพทย์ธงชัยเป็นคนบอกไว้นะฮะแล้วก็ได้บอกอีกว่าอย่างไรก็ตามในการซื้ออาหารสดพวกซูชิซาซิมิต่างๆประชาชนก็ควรจะระมัดระวังนะครับมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อโรคสูงเพราะว่าประเทศไทยนี่ถือว่าเป็นเมืองร้อนนะฮะถึงแม้ว่าจะมีเชื้อโรคแค่นิดเดียวแต่ว่าด้วยอุณหภูมิเนี่ยก็คือทำให้เชื้อเนี่ยสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วและแบ่งตัวได้เร็วขึ้นนะครับก็จะเป็นอันตรายนะฮะครับผมเพราะนั้นก็เรื่องของอาหารการกินนะครับครับกินของที่สุกละดีที่สุดนะครับเรื่องของพยาธิเรื่องของสิ่งที่มันยังปนเปื้อนอยู่ในอาหารมันจะได้หมดไปด้วยนะครับแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่เรียกว่ามีคุณค่ากับร่างกายเราอะไรที่เราชอบอ่ะนั่นแหละจะเป็นโทษกับร่างกายเช่นเราชอบ มันชอบ
หนังไก่อะไรเงี้ยนะฮะของที่ชอบเกินความพอดีเนี่ยนั่นคือโทษกับร่างกายนะครับกินของที่มันมีประโยชน์นะครับเพื่อให้เราสุขภาพที่ดีและได้ทำความดีต่อไปด้วยอย่างเช่นมาดื่มน้ำสมุนไพรก้านตองเรานี่ก็ได้นะฮะเราถือว่ามีประโยชน์เหมือนกันครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วเราคงต้องจากลาท่านผู้ชมไปแล้วต้องไปละครับครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักของทางรายการนะฮะน้ำดื่มสมุนไพรก้านตองนะครับที่มีตราสัญลักษณ์เป็นท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนะครับขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับแล้วก็ทุก SMS แล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับผมครับวันนี้จากลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ